ครับสวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชา LAW 21111นะครับวิชานี้เป็นวิชาตัวแทนในหน้านะครับก็เซคชั่นนี้จะเป็นเซคชั่น1นะครับในส่วนที่2ครั้งนี้จะเป็นการบรรยายของอาจารย์ครั้งที่2นะฮะก็ครั้งที่แล้วนะครับก็เราทราบมาแล้วว่าสโคปของการบรรยายในส่วนที่2ของอาจารย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ก็คือว่าหัวข้อแรกก็คือเป็นตัวแทนค้าต่างนะครับหรือว่า commission agent นะครับก็จะแยกออกเป็น4หัวข้อย่อยก็คือความหมายลักษณะของตัวแทนค้าต่างนะครับหัวข้อย่อยที่2เนี่ยเป็นสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนค้าต่างนะฮะแล้วก็ข้อ3ย่อยเนี่ยก็จะเป็นความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างกระทำไปซึ่งใน3หัวข้อย่อยเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายเสร็จไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วในส่วนของวันนี้เนี่ยเราก็จะมาขึ้นในส่วนของความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะฮะแล้วก็ในส่วนของในหน้าบางส่วนนะครับก็ก่อนที่จะขึ้นในส่วนของความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับก็อาจารย์จะทวนสรุปสั้นๆของครั้งที่แล้วนะครับที่บรรยายมาเนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างคร่าวๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสัญญาค้าต่างเนี่ยมันเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งนะฮะซึ่งมันมีกำหนดหรือว่าบัญญัติไว้ในมาตรา833นะครับถึงมาตรา844นะฮะแล้วก็โดยสัญญาตัวแทนค้าต่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสัญญาตัวแทนทั่วไปนะครับก็เป็นสัญญาค้าสัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใต้ของตัวแทนแบบทั่วไปนะครับก็คือในส่วนของกรณีที่มันไม่มีบทบัญญัติไว้ที่แน่นอนในเรื่องของตัวแทนค้าต่างไว้โดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะมีการนำบทบัญญัติของตัวแทนที่มีลักษณะทั่วไปหรือว่าตัวแทนธรรมดาเนี่ยมาบังคับใช้นะครับก็ลักษณะต่างๆกันเนี่ยอย่างที่สุดไปครั้งที่แล้วนะครับก็จะมี4ข้อย่อยใหญ่ๆที่มีลักษณะที่มันแตกต่างกันที่เป็นสาระสำคัญว่าตัวแทนค้าต่างเป็นอะไรแล้วก็ตัวแทนทั่วไปเป็นอะไรบ้างนะฮะก็สรุปไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วโดยเขาบอกว่าลักษณะสำคัญเนี่ยความหมายของตัวแทนค้าต่างนะครับก็มันมีบทบัญญัติไว้ที่มาตรา833นะครับตัวแทนค้าต่างคืออะไรเขาบอกว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยคือบุคคลซึ่งทางการค้าขายของเขาเนี่ยครับย่อมทำการซื้อหรือขายทรัพย์สินเป็นซื้อหรือว่าขายทรัพย์สินนะฮะและอีกอันนึงที่เป็นสำคัญที่เน้นไปคือรับจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นนะฮะรับจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นคืออะไรครั้งที่แล้วนะอาจารย์อย่างเช่นว่าเป็นการเป็นบริษัทคล้ายๆกับว่ารับบริหารจัดการทรัพย์สินนะฮะซึ่งยกตัวอย่างในส่วนของบริหารจัดการคอนโดหรือว่าห้างสรรพสินค้าลักษณะนั้นนะฮะเป็นการทำกิจตัวอย่างของการจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นนะฮะซึ่งอาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างให้ครั้งที่แล้วจะได้เห็นภาพนะครับนะฮะก็คือทั้งหมดนะครับก็สรุปว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะของครั้งที่แล้วทั้งหมดเลยว่าลักษณะสำคัญของตัวแทนค้าต่างเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างนะครับก็อาจารย์สรุปไว้เป็นประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับคือข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าผู้เป็นตัวแทนค้าต่างนะครับเขาบอกว่าต้องกระทำการอันมีลักษณะเป็นการประกอบอาชีพนั้นเป็นปกติธุระฮะของตนถ้าเกิดหากทำการเปลี่ยนชั่วคราวครั้งหรือว่า2ครั้งเนี่ยเป็นครั้งๆไปเนี่ยไม่ได้ทำตลอดไปหรือไม่ได้เป็นไม่ได้ทำรับจ้างอยู่เป็นนิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวแทนค้าต่างมันจะเข้าลักษณะของตัวแทนทั่วไปนะครับเขาบอกว่าเป็นการถือเป็นตัวแทนเฉพาะในเรื่องที่มอบหมายเท่านั้นนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนค้าต่างนะครับนะฮะลักษณะเดียวกันนะฮะตัวแทนค้าต่างเนี่ยมันจะมีได้เฉพาะเกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นลักษณะของการมอบหมายหรือว่าให้ไปว่าความหรือว่าดำเนินคดีใดๆเนี่ยมันจะเข้าลักษณะของตัวแทนธรรมดาหรือว่าตัวแทนทั่วไปนะฮะมันจะไม่มีทางเข้าลักษณะเป็นตัวแทนค้าต่างได้เลยนะฮะนะครับก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของ business เป็นสำคัญนะฮะการประกอบธุรกิจนะฮะการค้านะครับแล้วลักษณะสำคัญข้อที่2นะครับก็ตัวแทนค้าต่างนะครับเขาบอกว่ามีได้ในกิจการการค้าเท่านั้นนะฮะซึ่งจำกัดเฉพาะ3กิจการนะครับก็คือการซื้อทรัพย์สินการขายทรัพย์สินและรับจัดทำการค้าอย่างอื่นเพื่อมุ่งค้ากำไรเป็นปกติธุระนะฮะซึ่งลักษณะสำคัญอันที่2เนี่ยก็ล้อมาจากบทบัญญัติในส่วนของความหมายของตัวแทนค้าต่างมาตรา833นะครับลักษณะนี้ก็เป็นสาระสำคัญของเขานะครับนะฮะในส่วนของข้อ3นะครับก็ตัวแทนค้าต่างเนี่ยจะต้องทำ
กิจการกับบุคคลภายนอกในนามของตนเองแทนตัวการนะฮะนะฮะถ้าเป็นตัวแทนทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าจะทำในนามของตัวการนะฮะก็คือถ้าเกิดทำไปในขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของคำสั่งของตัวการนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ถือว่าตัวแทนธรรมดาเนี่ยมีความผูกพันในฐานเซ็กชันนั้นๆ นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็จะทำสัญญาหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยตัวเองนะครับนะฮะไม่ใช่ทำในนามของตัวการเท่านั้นนะครับซึ่งผลทางกฎหมายเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างกันนะครับนะฮะข้อ4นะครับข้อสำคัญอีกอันนึงอันที่4นะฮะคือความสามารถในการเป็นตัวแทนค้าต่างนะครับซึ่งมาตรา836เนี่ยเขาบัญญัติไว้เลยว่าบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยหาอาจทำการเป็นตัวแทนค้าต่างได้ไหมนะฮะนะซึ่งมันแตกต่างจากตัวแทนธรรมดาหรือว่าตัวแทนทั่วไปก็คือว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีไร้ความสามารถไม่จะเป็นผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถหรือประมาณอย่างนี้ก็ดีนะครับก็สามารถเป็นตัวแทนธรรมดาได้แต่ของตัวแทนค้าต่างนี่ไม่ใช่นะฮะโดยหลักแล้วมันจะไม่ใช่แต่มันก็มีข้อยกเว้นว่าเว้นแต่ว่าจะได้รับอำนาจโดยชอบให้กระทำได้นะครับอย่างเช่นว่าผู้เยาว์ครับได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้กระทำการเป็นตัวแทนค้าต่างได้นะฮะนะฮะลักษณะแบบนั้นนะครับดังนั้นนะครับบอกว่าในเรื่องของตัวแทนค้าต่างนะครับเขาบอกว่าเป็นบทบัญญัติห้ามไว้เลยว่านักศึกษาต้องจำไว้เลยนะครับว่าห้ามมิให้บุคคลไร้ความสามารถเป็นตัวแทนค้าต่างนะฮะโดยหลักว่าห้ามเลยครับเว้นแต่ได้ความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของบุคคลไร้ความสามารถตามบทบัญญัติทั่วไปนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความสามารถของบุคคลนะฮะบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องของความสามารถของบุคคลอย่างเช่นผู้เยาว์คนเสมือนและความสามารถเนี่ยจะทำนิติกรรมได้นิติกรรมกับสัญญาได้เนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบหรือว่าได้รับความยินยอมจากใครลักษณะนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักศึกษาต้องไปทวนมานะฮะอันนี้คาดว่าต้องเรียนผ่านมาแล้วทุกคนนะฮะเป็นรหัสต้นๆ นะครับและลักษณะสำคัญอันสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับก็คือในเรื่องของบำเหน็จของตัวแทนค้าต่างนะครับเขาบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตัวแทนค้าต่างนะครับเขาต้องกระทำการไปเพื่อหวังบำเหน็จหรือว่าสินจ้างนั้นเป็นสาระสำคัญนะฮะคืออัตราบำเหน็จหรือว่าสินจ้างนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่การตกลงกันระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่างนั้นๆ นะฮะถ้าเกิดเว้นแต่ตกลงไว้เป็นลักษณะอื่นก็คือว่าตกลงยกเว้นไว้ไม่ให้มีในส่วนของบำเหน็จไว้ซึ่งลักษณะแบบนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายไปครั้งที่แล้วว่ามันก็ขัดต่อแนวเขาเรียกว่าหลักการทั่วไปของตัวแทนค้าต่างก็คือว่าคือจริงๆแล้วเขาต้องการทำการในฐานะตัวแทนเนี่ยเพื่อหวังบำเหน็จสินจ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นก็คือไม่ได้รับสินจ้างเนี่ยฮะหรือว่าลักษณะการลักษณะตกลงไว้ว่าเป็นข้อยกเว้นว่าไม่ให้รับค่าจ้างหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็จะขัดกับลักษณะทั่วไปของตัวแทนค้าต่างนะฮะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งว่าตกลงไม่ให้มีบำเหน็จสินจ้างนะฮะลักษณะอีกอันนึงที่เป็นตกลงไว้เป็นอย่างอื่นก็คือว่าคือตกลงว่าคือมีกำหนดเวลาไว้เฉพาะว่าคือถ้ากระทำการเป็นตัวแทนค้าต่างเนี่ยกำหนดมาภายในเสร็จแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่านี้อย่างเช่น1ปีเนี่ยแล้วทำแล้วเสร็จเนี่ยถึงได้สินจ้างแต่ถ้าทำเสร็จ1ปีอีก1วันเนี่ยก็ไม่รับสินจ้างเนี่ยเป็นการตกลงทั่วไปโดยกำหนดกรอบเวลาหรือว่ากำหนดเงื่อนไขหลังการกระทำไว้ครับว่าคือถ้าทำการอย่างเงี้ยไม่สำเร็จว่าสำเร็จเพียง 80% ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้บำเหน็จสินจ้างเลยอย่างเงี้ยฮะก็กำหนดไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญทั้ง5ข้อนะครับซึ่งได้บรรยายไปแล้วครั้งที่แล้วนะฮะและในส่วนของสิทธิของตัวแทนค้าต่างต่อตัวการเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะครับที่แล้วว่าคือหลักๆของมันอะสิทธิหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่างนะครับสิทธิของมันก็จะมี2ข้อด้วยกันนะฮะก็คือสิทธิที่ได้รับบำเหน็จนะฮะซึ่งสิทธิที่ได้รับบำเหน็จเนี่ยมันกำหนดไว้ในมาตรา834ซึ่งอาจารย์อธิบายในรายละเอียดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับก็นักศึกษาลองเปิดประมวลตามไปเลยนะครับมาตรา834ครับเขาบัญญัติไว้ว่ายังไงนะครับและสิทธิที่สำคัญอันที่2นะครับก็คือสิทธิเข้าเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายทรัพย์สินนะฮะอันมีรายการขายราคาของสารแลกเปลี่ยนซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา843นะครับอันนี้สิทธิสำคัญ2ข้อหลักๆนะครับนะฮะนักศึกษาลองเปิดประมวลตามไปนะครับครับ
จะได้จำได้นะฮะคือเปิดประมวลบ่อยๆอ่านผ่านตาบ่อยๆไม่ต้องท่องจำเดี๋ยวมันก็จำได้เองนะครับนะครับและอีกอันนึงนะครับก็ที่บรรยายครั้งที่แล้วก็เป็นหน้าที่และความรับผิดนะครับของตัวแทนค้าต่างในส่วนของหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่างเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามีการกระทำกิจการดำเนินงานในฐานะตัวแทนไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาอันนึงก็คือเป็นรายงานกิจการที่ได้รับมอบหมายให้ตัวการทราบนะครับก็คือในระหว่างที่ดำเนินการอยู่ก็ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นช่วงๆหรือว่าเป็นระยะหรือแล้วแต่ตกลงกันไว้เป็นยังไงนะฮะก็คือซึ่งมันกำหนดไว้ในมาตรา841แล้วนะครับครับคือหลังจากที่ทำไปแล้วในฐานะตัวแทนค้าต่างแล้วนอกจากจะมีหน้าที่รายงานกิจการแล้วเนี่ยอีกอันนึงถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วในฐานะตัวแทนค้าต่างนะฮะกิจการนั้นๆทำเสร็จไปแล้วนะครับก็หน้าที่อีกอันนึงก็คือว่าต้องแถลงรายงานนะครับก็คือสรุปทั้งหมดนะฮะให้แจ้งแก่ตัวการทราบโดยไม่ชักช้านะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับถ้ากำหนดกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้แล้วนะครับว่าให้รายงานหลังจากที่เสร็จการหรือว่าเสร็จกิจการที่ทำไปแล้วเนี่ยแล้วตัวแทนค้าต่างเนี่ยไม่ดำเนินการหรือว่าไม่แถลงรายงานแล้วเกิดความเสียหายขึ้นแก่ตัวการนะครับก็เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวแทนค้าต่างเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวการซึ่งเกิดจากการมิได้รายงานแถลงรายงานให้กับตัวการทราบนั้นๆ นะครับครับนะก็ต้องรายงานนะฮะเขาถือว่าเป็นหน้าที่เลยที่ต้องกระทำนะครับนะและในส่วนของความรับผิดของตัวแทนค้าต่างนะครับครับผมในเขาบอกว่าในกรณีที่บุคคลภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับชำระหนี้นะครับคือมันก็มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าคือไม่ชำระหนี้กับตัวแทนค้าต่างนะซึ่งตัวแทนค้าต่างเนี่ยต้องเอาไปให้กับตัวการนะฮะกฎหมายก็กำหนดบทบัญญัติในส่วนของความรับผิดของตัวแทนค้าต่างไว้ซึ่งมาตรา838ครับเขากำหนดไว้เลยว่าในส่วนของความรับผิดของตัวแทนค้าต่างในกรณีที่คนภายนอกเนี่ยไม่ชำระหนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อตัวการเพื่อการชำระหนี้ของบุคคลภายนอกนะฮะเมื่อบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้นะครับเว้นแต่เป็น3กรณีใหญ่ๆก็คือ 1. มีข้อกำหนดในสัญญาระหว่างตัวแทนตัวการกับตัวแทนค้าต่างนะครับให้ตัวแทนค้าต่างเนี่ยรับผิดต่อตัวการนะครับกรณีที่บุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้ไว้นะฮะเป็นบทบัญญัติในข้อของกฎหมายไว้เลยนะครับให้ชำระหนี้นะและข้อ2อันต่อมานะครับมีเขาเรียกว่ามีโดยปริยายที่ตัวการกับตัวแทนค้าต่างนะฮะเขาเคยประพฤติต่อกันมาก็คือธรรมเนียมธุรกิจที่เคยทำมาอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ทำตัวแทนในฐานะเป็นแค่ในฐานะตัวแทนค้าต่างเนี่ยเพียงแค่ครั้งสองครั้งถ้าทำเป็นแค่ครั้งสองครั้งมันจะเข้าลักษณะตัวการทั่วไปนะฮะถ้าทำเป็นกิจจลักษณะหรือว่าทำเป็นอยู่เป็นนิดเพื่อหวังกำไรหรือว่าผลตอบแทนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่ทำแบบเป็น10หรือว่า20ครั้งลักษณะแบบนี้มาเนี่ยเพราะฉะนั้นในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วว่าปกติเนี่ยเขาบอกว่าเคยทำมายังไงนะฮะเขาบอกว่านะฮะตัวแทนค้าต่างต่างรับผิดต่อตัวการเพื่อชำระหนี้นั้นให้แก่ตัวการคือลักษณะที่ผ่านมานะฮะมีประพฤติกันมายังไงก็ต้องรับผิดไปตามนั้นอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นว่าครั้งที่ผ่านมามีการตกลงไว้ให้ชำระผิดในลักษณะยังไงนะฮะแต่ครั้งเนี้ยที่ทำสัญญาตัวแทนค้าต่างเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ในที่ว่าไม่กำหนดไว้เนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะตัวแทนค้าต่างเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยไม่ใช่นะฮะเขาต้องบอกว่าต้องดูครั้งที่ผ่านมาด้วยเคยทำเป็นไปเพณีหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติทำมายังไงนะฮะต้องดูลักษณะความรับผิดในลักษณะที่ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับนะฮะหรือข้อ3ที่เป็นข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีธรรมเนียมในท้องถิ่นนั้นๆ นะฮะว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยต้องรับผิดกรณีบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตัวแทนค้าต่างเข้ารับประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลภายนอกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ได้รับบำเหน็จหรือว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษได้นะฮะก็คือการที่ตัวแทนค้าต่างเนี่ยเข้าปฏิบัติการเป็นผู้ค้ำประกันชำระการชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกว่ากรณีที่บุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้ให้กับตัวการแล้วเนี่ยตัวแทนค้าต่างเนี่ยประสงค์ที่จะชำระหนี้ให้แทนบุคคลภายนอกลักษณะแบบนี้ฮะเขาบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแทนค้าต่างเนี่ยต้องรับผิด
ตามสัญญาเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติที่เคยทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมเนียมเขาเรียกว่าธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งได้รับมันเป็นซึ่งเป็นก้อนหนึ่งลักษณะของก้อนที่คล้ายกับอันเดิมเนี่ยลักษณะจำนวนเท่าเดิมเนี่ยครับก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะได้เท่าเดิมไม่ได้ความรับผิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นบำเหน็จหรือว่าเงินที่ได้รับค่าจ้างเนี่ยต้องได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยบัญญัติไปว่าตัวแทนค้าต่างในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะฐานประกันเนี่ยประกันการชำระหนี้ให้กับคนภายนอกเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากตัวการด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นสิทธิหน้าที่และก็ความรับผิดของตัวแทนค้าต่างผ่านไปแล้วและในส่วนของความผูกพันของตัวการล่ะในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างทำไปนะมันมีตัวการเนี่ยมันต้องผูกพันยังไงบ้างนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับก็เป็น2ข้อ2ประเด็นใหญ่ๆครั้งที่แล้วที่บรรยายมานะครับก็อาจารย์จะแยกเป็นความเกี่ยวพันระหว่างตัวแทนค้าต่างนะครับกับบุคคลภายนอกนะครับนะฮะซึ่งกรณีแบบนี้นะครับมาตรา837เนี่ยเขากำหนดไว้เลยนะฮะว่าตัวแทนค้าต่างนะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกนะครับปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับนะครับทั้งนี้โดยไม่ต้องรับมอบอำนาจจากตัวการอีกแต่อย่างใดนะฮะลักษณะเดียวกันบุคคลภายนอกย่อมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องนะฮะให้ตัวแทนค้าต่างเนี่ยรับผิดตามสัญญานั้นได้เช่นกันนะฮะเนื่องจากลักษณะสำคัญของตัวแทนค้าต่างที่บอกไปแล้วว่ามีการทำสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกนะฮะด้วยตัวของตัวเองนะครับนะครับไม่ใช่เขาว่าในนามของตัวการนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์คือมีการเซ็นสัญญาด้วยกันอย่างนักศึกษาเรียนหลักพื้นฐานของสัญญามาแล้วนะฮะใครเป็นคู่สัญญาเนี่ยบุคคลนั้นต้องรับผิดตรงๆนะฮะถ้ามีเขาเรียกว่ามีการเขาเรียก breach of contract หรือว่าไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามหรือว่าทวงถามด้วยตัวของคู่สัญญานั้นๆเองนะครับไม่ต้องไปขออนุญาตตัวการอีกนะครับก็มีการส่งโนติสทวงถามติดตามเพื่อให้ชำระหนี้นั้นได้ตามสัญญาได้นะครับถ้ากรณีติดตามทวงถามแล้วเนี่ยมันบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ยอมชำระหนี้ให้นะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยครับตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องบุคคลภายนอกซึ่งไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาได้เลยนะฮะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปขออนุญาตตัวการนะครับสามารถฟ้องร้องเพื่อขอให้บุคคลภายนอกชำระหนี้ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับและในส่วนของอันที่สองนะครับเป็นความเกี่ยวพันระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกนะครับนะการซื้อหรือว่าการขายทรัพย์สินหรือการจัดการกิจการที่ตัวแทนค้าต่างเนี่ยฮะทำไปต่อบุคคลภายนอกเนี่ยที่รับมอบหมายจากตัวการนั้นนะครับนะฮะถือเสมือนว่าเป็นการทำการในนามของตัวการนะครับนะฮะตัวการจึงต้องผูกพันในการซื้อและก็ขายทรัพย์สินหรือกิจการที่ตัวแทนค้าต่างได้กระทำไปนะฮะเนื่องจากว่าทำไปในการในขอบเขตของการสั่งการก็ถือว่าทำการในนามของตัวการทำการของในนามของตัวการก็จริงแต่อย่างไรก็ตามมันแตกต่างกับลักษณะของตัวการเขาเรียกว่าตัวแทนทั่วไปนะครับก็คืออันนั้นน่ะไม่ต้องรับผิดนะฮะกับบุคคลภายนอกถ้าเกิดทำในขอบข่ายหรือว่าวัตถุประสงค์ของตัวการตัวแทนนั้นนะฮะแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นคู่สัญญาเองทำการในนามของตัวการก็จริงแต่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องขอให้บังคับหนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากทำนั้นทำในนามของตัวการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำฟ้องร้องมาครับกับบุคคลภายนอกแล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไล่เบี้ยกับตัวการได้อีกทีนึงเพราะถือว่าทำในวัตถุประสงค์ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนนี้ครับในการไล่เบี้ยระหว่างตัวการกับตัวแทนเนี่ยซึ่งมันมีบัญญัติไว้ในลักษณะของตัวแทนทั่วไปแล้วนะครับซึ่งกรณีของความสัมพันธ์ของตัวการกับตัวแทนบุคคลภายนอกนะฮะและสาแบบนี้นะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา844นะครับนักศึกษาต้องดูนะครับซึ่ง844เนี่ยก็ได้บัญญัติในส่วนของความสัมพันธ์ตัวการกับบุคคลภายนอกไว้ชัดเจนนะครับอย่างที่ได้อธิบายในรายละเอียดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายช่วงสุดท้ายของคาบที่แล้วนะครับอาจารย์ก็สรุปหลักกฎหมายในเรื่องของตัวแทนค้าต่างนะฮะ
กับตัวแทนเข้าไปนะครับซึ่งมีอยู่4ข้อด้วยกันที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งสรุปไว้เป็นมาตราไปแล้วนะครับซึ่งอาจารย์จะไม่มากล่าวอีกครั้งแล้วว่ามันมีมาตราในรายละเอียดอะไรบ้างนะครับนะฮะนะฮะก็หลักๆก็คือ4หัวข้อที่สำคัญเนี่ยที่ตัวแทนครับต่างจากตัวแทนทั่วไปหรือว่าตัวแทนธรรมดาเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามารถของตัวแทนนะครับบำเหน็จตัวแทนนะครับการตั้งตัวแทนเป็นหนังสือและการปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวแทนเริ่มต้นนะฮะเขาบอกว่าคร่าวๆนะฮะอย่างเช่นอนุท้ายเนี่ยก็บอกว่าการตั้งตัวแทนเนี่ยของตัวแทนค้าต่างเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะทำเป็นหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนธรรมดาตัวแทนทั่วไปเนี่ยมีการตั้งอาจจะไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้ทำด้วยวาจาก็ได้นะครับนะครับแต่เนื่องจากตัวแทนค้าต่างเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งในส่วนของธุรกิจหรือว่าการพันธุ์นี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งตัวแทนเนี่ยก็จะทำเป็นไปตามนิติกรรมที่จะไปทำด้วยอย่างเช่นว่าทำสัญญาซื้อขายข้างนอกเนี่ยการตั้งตัวแทนมันจะล้อกันมาว่าในสระของสัญญาที่ไปทำเนี่ยมันจะเป็นทำเป็นหนังสือปุ๊บเนี่ยตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยการตั้งตัวแทนนะครับการตั้งตัวการตัวแทนนะครับก็ทำเป็นหนังสือนะครับซึ่งกรณีตรงนี้นะครับมันก็จะไป สอดคล้องกับการบรรยายครั้งนี้ครับมันเป็นการระงับของสัญญาตัวแทนการระงับของสัญญาตัวแทนเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งเนี่ยคือกรณีที่การตั้งตัวแทนค้าต่างเป็นหนังสือแล้วในการระงับของสัญญาตัวแทนเนี่ยในการถอนตัวแทนเนี่ยก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยเช่นกันมันจะล้อกันมานะครับนะครับทั้งหมดก็เป็นสรุปของการบรรยายครั้งที่แล้วนะในส่วนของวันนี้นะครับก็ขึ้นในส่วนของความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับซึ่งการระงับของตัวแทนของสัญญาตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนะครับก็คือเหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับก็คือว่ามันมีเหตุอะไรล่ะที่จะทำให้สัญญาตัวแทนค้าต่างเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็เมื่อมันมีเหตุแล้วเนี่ยและผลของมันล่ะเป็นยังไงนะฮะสัญญาค้าต่างสิ้นสุดแล้วผลน่ะคือตัวแทนค้าต่างเนี่ยต้องรับผิดอะไรไหมกับบุคคลภายนอกตัวแทนค้าต่างเนี่ยมีเกิดสิทธิหรือว่าความรับผิดอะไรไหมต่อตัวการลักษณะแบบนี้ครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับหัวข้อแรกครับ 1.4.1 นะครับเหตุแห่งการสิ้นสุดของตัวแทนค้าต่างนะครับก็คือลักษณะของเหตุที่ทำให้สิ้นสุดของตัวแทนค้าต่างเนี่ยอาจารย์ก็แยกพิจารณาได้เป็น2ข้อนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยมันเป็นเหตุที่มันบัญญัติไว้ตามข้อสัญญาหรือการแสดงเจตนาของคู่สัญญาไว้โดยชัดเจนแล้วนะฮะและอีกอันนึงอ่ะมันเป็นเหตุที่เกิดจากบทบังคับของกฎหมายนะครับซึ่งทำให้สัญญาตัวแทนค้าต่างนี้สิ้นสุดนะครับหัวข้อย่อยอันแรกเนี่ยเหตุตามข้อสัญญาหรือว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญานะครับก็นะครับคือลักษณะของข้อเนี่ยครับเหตุเนี่ยครับก็มีเขาเรียกว่าบทบัญญัติหมวดที่6นะครับแห่งลักษณะที่15นะครับที่ใช้บังคับกับตัวแทนค้าต่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้บัญญัตินะครับเกี่ยวกับการสิ้นสุดของตัวแทนค้าต่างไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยการสิ้นสุดของตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็จะเอาบทบัญญัติที่ลอกเรียนมาจากตัวแทนทั่วไปหรือตัวแทนธรรมดาเนี่ยมาใช้นะครับก็นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วกับอาจารย์โชชวันนะครับว่าเหตุแห่งการสิ้นสุดของตัวแทนทั่วไปเป็นยังไงเช่นเดียวกันครับตัวแทนค้าต่างก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งอาจารย์จะเอามาอธิบายเนี่ยคล้ายๆกับว่าไปแบบค่อนข้างเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นการบรรยายครั้งที่2นะฮะซึ่งลักษณะของมันคล้ายกันเลยแต่ถ้าอาจารย์จะข้ามไปเนี่ยมันก็มันจะเหมือนจะได้ผ่านแบบไม่ได้ดูของเหตุระงับที่มันเฉพาะของตัวแทนค้าต่างเลยก็จะเอามากล่าวหน่อยแล้วกันนะครับเพิ่งอาจเนื้อหาเนี่ยอาจจะซ้ำกับในส่วนของตัวแทนทั่วไปนะครับแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะครับเพื่อทบทวนไปด้วยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าโดยผลของเหตุตามข้อสัญญาหรือการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยมันบทบัญญัติไว้ในมาตรา835แล้วนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับบทบัญญัติมาตรา835เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คือกรณีแรกเนี่ยการสิ้นสุดโดยข้อตกลงระหว่างคู่สัญญานะครับนะสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับอาจสิ้นสุดเมื่อมีเหตุต่างๆ
ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้เกิดขึ้นนะฮะเมื่อตัวแทนทำการตามที่เป้าหมายสำคัญแล้วเสร็จอาทิเช่นนะครับคืออาจารย์จ้างนะครับทำสัญญาตัวแทนค้าต่างครับให้กับนายเอซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยไปทำกิจการในการแลกเปลี่ยนเงินตาให้อาจารย์นะครับคือกำหนดการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องแลกเปลี่ยนเงินตาให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะครับถ้าเกิดผลจากกำหนด3วันแล้วเนี่ยถือว่าคุณไม่ทำตามสัญญากำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3วันถ้าทำเกิน3วันปุ๊บเนี่ยเงินที่ได้มาอาจารย์เนี่ยจะไม่ทันเอาไปใช้ในการชำระหนี้แล้วจะเกิดดอกเบี้ยให้อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการชำระหนี้ของอาจารย์เนี่ยก็จะสิ้นสุดไปมันไม่ทันการที่จะเอาเงินจากการขายเงินตาต่างประเทศอ่ะที่อาจารย์จ้างวานเพื่อนของอาจารย์ชื่อนายเอเนี่ยไปทำให้ลักษณะแบบนี้กำหนดกรอบเวลาไว้ถ้ากำลังทำคือเพื่อนของอาจารย์นายเอเนี่ยทำการในฐานะตัวแทนค้าต่างเนี่ยแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา3วันก็คือเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยไปขายให้อาจารย์แล้วเอาเงินไทยเนี่ยมาให้อาจารย์ภายใน3วันเนี่ยถือว่าอย่างนี้ครับเป็นไปตามสัญญานะฮะก็คือทำเสร็จภายในหมด3วันเอาเงินมาให้ถือว่าเป็นหนึ่งของสัญญาซึ่งจะได้รับบำเหน็จตัวแทนของตัวแทนนั้นๆไปว่าจะให้กี่บาทเช่น100พันนึงหรือว่า 5% ของจะตาเงินตาที่ขายได้ก็แล้วไปก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเอาขายมาให้เสร็จปุ๊บเอาเงินมาให้จานภายใน3วันเนี่ยถือว่าสัญญาตัวแทนค้าต่างนี้สิ้นสุดไหมฮะสิ้นสุดแล้วนะฮะถือว่าสิ้นสุดแล้วลักษณะแบบนี้สิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนของอาจารย์เอเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็จะระงับไปนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อทำการแล้วเสร็จลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะเช่นนี้เป็นการตกลงระหว่างคู่สัญญาไว้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับการตกลงระหว่างคู่สัญญานะฮะนะแล้วสามอันนี้ไหมฮะคู่สัญญาตกลงที่สุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดของตัวแทนค่าต่างไว้นะครับตัวการแล้วก็ตัวแทนเนี่ยอาจตกลงเกี่ยวกับเหตุต่างๆนะฮะที่จะมีผลให้สัญญาตัวแทนสิ้นสุดลงก็ได้เมื่อเกิดเหตุตามที่ได้ตกลงกันนั้นนะฮะสัญญาตัวแทนเนี่ยจะสิ้นสุดตามข้อตกลงระหว่างตัวการแล้วก็ตัวแทนนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะในสัญญาตัวแทนทั่วไปนะครับนะฮะการสิ้นสุดสัญญาตัวแทนค้าต่างนะฮะในกรณีนี้นะครับเป็นแนวทางเดียวกันกับการสิ้นสุดของเอกเทศสัญญาลักษณะอื่นน่ะมีการตกลงกันไว้นะฮะอันนี้เป็นการแสดงเจตนาของคู่สัญญานะครับการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยสัญญานั้นก็สิ้นสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายก็ดีนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาฝากทรัพย์ก็ดีนะครับสัญญาเช่าทรัพย์ถือว่าเช่าซื้อก็ตามนะฮะซึ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งนะครับก็นั่นนะฮะมันไปตามหลักทฤษฎีทั่วไปนะครับของว่าด้วยหลักการของสัญญาทั่วไปนะครับตัวแทนค้าต่างก็เช่นกันนะครับนะฮะอีกอันนึงอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปว่าทำการตามที่ตัวการมอบหมายสำเร็จถ้าสำเร็จปุ๊บสัญญาก็สิ้นสุดไปโดยอัตโนมัตินะสิ้นภาพไปนะครับนะฮะเขาบอกว่าหากคู่สัญญาเนี่ยได้มีการตกลงกันให้บำเหน็จตัวแทนนะฮะตัวแทนย่อมมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จจากตัวการตามที่ตกลงกันไว้ตามมาตรา817นะฮะถ้าตกลงให้จ่ายบำเหน็จตัวแทนไว้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าทำกำหนดทำแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา3วันเอาเงินตาไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวแทนของอาจารย์เนี่ยเอาเงินตาไปแลกเปลี่ยนให้แล้วก็ทำสิ้นสุดไว้ในกำหนดเวลานั้นเนี่ยเพื่อนของอาจารย์นายเอเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้า3วันก็ดี2วันก็แล้ว3วันก็แล้วล่วงเข้าวันที่4แล้วเพิ่งเอาเงินมาให้เพิ่งทำกิจการการนั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามข้อสัญญาของตัวแทนค้าต่างแล้วที่ทำไว้ลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยฮะก็คือทำการเสร็จไปแล้วแต่ไม่เป็นไปตามสัญญาก็นะฮะเพราะฉะนั้นตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่รับบำเหน็จเลยนะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับการสิ้นสุด
โดยเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคืออาจจะไม่ได้ตกลงทั้งสองฝ่ายยินยอมกันว่ากรณีแบบนี้นะสัญญาจะสิ้นสุดนะฮะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสัญญาตัวแทนก็เหมือนตัวแทนค่าต่างเนี่ยก็เหมือนสัญญาตัวแทนทั่วไปนะครับเขาบอกว่าคือสัญญาประเภทนี้นะฮะเขาบอกว่ามุ่งในลักษณะหรือว่าลักษณะโดยสภาพของบุคคลนั้นๆเป็นสำคัญนะฮะถ้ากรณีแบบนั้นถ้าสภาพของบุคคลนั้นๆสิ้นสุดลงอย่างเช่นว่าเกิดการตายหรือว่าการสิ้นสภาพของบุคคลอย่างเช่นว่าล้มละลายไปลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยไม่มีลักษณะโดยสภาพของบุคคลคล้ายกับตามที่ตกลงกันไว้ตอนทำสัญญาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการไม่เป็นตามนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์เป็นตัวการเห็นว่าบุคคลเนี่ยตอนที่ทำอยู่อ่ะมีสติสัมปชัญญะชัดเจนเลยนะฮะมีความสามารถในการกระทำการเป็นตัวแทนค่าต่างของอาจารย์เนี่ยสมบูรณ์ 100% แต่มาเนี่ยต่อมาเมื่อดำเนินการทำกิจการของอาจารย์ไปได้ระยะหนึ่งอย่างเช่นเดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ยสภาพของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นว่าเกิดเป็นบุคคลวิกลจริตนะฮะสติสัมปชัญญะไม่ชัดเจนลักษณะแบบนี้ฮะอาจารย์มองเห็นว่าเล็งเห็นแล้วว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนค้าต่างของอาจารย์ตามสัญญานั้นน่ะไม่สามารถทำกิจการของอาจารย์ที่อาจารย์มุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์นั้นให้กับอาจารย์ได้แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนตัวแทนค้าต่างนั้นได้นะครับนะฮะแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะฝ่ายใดก็ได้อันเนี้ยอาจารย์เป็นตัวการเนี่ยสามารถบอกเลิกได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยก็สามารถบอกว่าคือทำไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้เช่นกันถอนไม่เป็นตัวแทนแล้วเนี่ยออกมายกเลิกสัญญาเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะยกเลิกณเวลาใดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายที่ยกเลิกนั้นน่ะต้องดูว่ามันเกิดจากความผิดของตัวเองหรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวเองแล้วก็เกิดจากความผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือว่าตัวแทนก็ดีและแบบนี้เนี่ยเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วถึงแม้ว่าสัญญาตัวแทนค่าต่างเนี่ยจะระงับไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะฮะแม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตามนะครับก็นี่ฮะสัญญาตัวแทนนะฮะอาจสิ้นสุดด้วยการถอนตัวแทนหรือด้วยตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วที่อธิบายมาคร่าวๆช่วงก่อนหน้าเนี่ยฮะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัวการเนี่ยจะถอนตัวแทนก็ได้หรือว่าตัวแทนเนี่ยจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเองเนี่ยก็ได้ซึ่งกรณีแบบนี้ที่จะอธิบายไปเนี่ยมันมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา826นะฮะเขาบอกว่าอันสัญญาตัวแทนเนี่ยย่อมระงับสิ้นไปด้วยการถอนตัวแทนหรือด้วยการบอกเลิกตัวแทนนะซึ่งบทบัญญัตินี้นะเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติไปในเรื่องของตัวแทนทั่วไปหรือว่าตัวแทนธรรมดานะซึ่งตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็จะเอาบทบัญญัตินี้มาใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะอ้างเนี่ยลักษณะของการบอกเลิกเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้อย่างที่อาจารย์เน้นไปช่วงปลายคาบที่แล้วว่าถ้าเราอ้างบทมาตราเนี่ยเราจะต้องอ้างเสมอว่ามาตราที่ปรับบทก็คือมาตรา835นะฮะอย่างเช่นว่าอ้างมาตรา826แล้วประกอบมาตรา835นะฮะถ้าเป็นในเรื่องของตัวแทนค้าต่างต้องเอามาตรา835ซึ่งเป็นบทบัญญัติซึ่งลิงก์ในส่วนของตัวแทนทั่วไปเอามาใช้ในตัวแทนค้าต่างด้วยเสมอนะครับถ้ามันไม่มีกำหนดไว้ตัวแทนค้าต่างโดยเฉพาะเราจะเอาบทบัญญัติของตัวแทนทั่วไปมาใช้มันจะมีมาตราที่ลิงก์เข้าลิงก์เอาตัวแทนเอาบทบัญญัติของตัวแทนทั่วไปก็คือมาตรา835นะครับก็จะเอามาประกอบมาตรา835ด้วยในการอ้างนะครับก็จะทำให้การตอบข้อสอบของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากเดิมถ้าข้อนั้นจะเต็ม100คะแนนก็ถ้าตอบไม่ลิงก์มาตราก็อาจจะได้สัก95 98เงี้ยถ้าลิงก์มาตราเข้าไปด้วย835เนี่ยประกอบมาตรา800มาตรา826ประกอบมาตรา835เนี่ย100คะแนนเต็มไปเลยนะครับนักศึกษาแบบนั้นคือต้องถูกเลยนะครับไม่ใช่ว่าทงผิดนะครับคงถูกแล้วอ้างมาตราถูกเนี่ยมีลิงก์มาตราเข้าเนี่ยได้เต็มนะครับซ
ซึ่งกรณีแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของสัญญาตัวแทนที่แตกต่างจากสัญญาทั่วไปที่ว่าคู่สัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถแสดงเจตนาให้สัญญาตัวแทนสิ้นสุดลงนะฮะและสัญญาตัวแทนเนี่ยจะระงับสิ้นไปตามเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายนั้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีถอนตัวแทนหรือว่าตัวแทนบอกเลิกบอกมีการตัวแทนบอกเลิกสัญญาตัวแทนก็ดีนะครับนะซึ่ง อย่างที่เรียนมานะฮะคือมันก็เหมือนกับตัวแทนทั่วไปนะฮะการถอนตัวแทนมันเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าการถอนตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่เนี่ยตัวการเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ประสงค์ที่ให้ตัวแทนนั้นเป็นแทนของตัวต่อไปนะฮะหรือว่าตัวการเนี่ยไม่ไว้ใจในตัวแทนแล้วนะฮะโดยตัวแทนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระทำความผิดใดๆก่อนนะฮะก็คือนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าคือเรามีสัญญาตัวการตัวแทนด้วยกันแล้วเนี่ยจะบอกเลิกได้ตัวการจะบอกเลิกได้หรือว่าตัวแทนจะถอนสัญญาถอนตัวเองจากสัญญาตัวแทนนั้นได้นะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดก่อนสัญญาถึงจะระงับบอกเลิกได้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสัญญาตัวแทนก็คือมันไม่ต้องนะครับนะฮะสามารถแสดงเจตนาได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของการถอนตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากสัญญาตัวการตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่ามุ่งเน้นนะฮะคุณสมบัตินะฮะลักษณะเฉพาะตัวของตัวแทนเป็นสำคัญนะฮะเขาบอกว่าการตั้งตัวแทนเนี่ยเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับในบุคคลที่ตั้งเป็นตัวแทนนะฮะดังนั้นหากต่อมานะฮะตัวการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจตัวแทนแล้วคือแค่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำกิจการนั้นๆให้กับตัวเองเท่านั้นไม่จำเป็นว่าต้องกระทำผิดหรือว่ามีความผิดเกิดขึ้นก่อนอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไม่กระทำการตามที่สั่งการก่อนอะไรเงี้ยต้องทำก่อนแล้วถึงจะบอกเลิกได้นะไม่ใช่นะฮะนะฮะเขาบอกว่าบอกเลิกได้เลยนะครับเขาบอกตัวการย่อมถอนตัวแทนได้ทุกเมื่อนะครับอีกทั้งตัวการเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลในการถอนตัวแทนอีกด้วยคือปลดกลางอากาศเลยว่าเนี่ยคือทำแล้วดูทางมันไม่เข้าเขาแล้วถ้าตัวแทนค้าต่างคนนี้ที่ตั้งมาเนี่ยทำต่อไปเนี่ยไม่เสร็จภารกิจตามที่ตั้งตัวการตั้งใจไว้แน่เลยปลดกลางอากาศเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกด้วยว่าเหตุผลอะไรนะฮะเพราะไม่เอาละจบเลยฉีกสัญญาทิ้งเลยลักษณะแบบนี้สามารถกระทำได้นะฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าฉีกสัญญาตัวแทนอย่างนั้นก็จริงนะฮะก็แต่ถ้ามันมีผลอย่างเช่นว่าตัวแทนเนี่ยเขาได้ทำกิจการอะไรเพื่อเตรียมการเพื่อจะทำการเป็นตัวแทนค้าต่างให้คุณแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะตัวการคนนั้นน่ะแม้ว่าไม่ต้องบอกเหตุผลก็จริงฉีกสัญญาทิ้งเฉยๆได้ก็จริงนะฮะแต่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวแทนนั้นอย่างเช่นว่าตัวแทนลงทุนไปซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออะไรซื้อบริการจัดเตรียมคนไว้เพื่อจะทำการให้กับตัวแทนแล้วเงี้ยอยู่ดีไปบอกเลิกเขาลงทุนลงแรงไปแล้วลักษณะแบบนี้นะฮะตัวการเนี่ยต้องจ่ายนะฮะเงินในส่วนนั้นให้เขาด้วยนะครับหรือว่าค่าเสียเวลาอะไรก็ตามนะครับก็ต้องจ่ายให้ด้วยนะฮะซึ่งลักษณะของการถอนเนี่ยถอนตัวแทนเนี่ยมันกำหนดไว้ในมาตรา827วรรคหนึ่งนะครับนักศึกษาลองเปิดประมวลตามไปนะฮะเป็นบทบัญญัติทั่วไปนะฮะตัวแทนทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีบทกฎหมายนะฮะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติในส่วนของการถอนตัวแทนไว้โดยเฉพาะนะฮะนะฮะดังนั้นการถอนตัวแทนเนี่ยจึงสามารถกระทำโดยวิธีใดๆก็ได้นะฮะที่ให้ตัวแทนรู้เจตนาการถอนตัวแทนนะฮะคือต้องให้เขารู้ด้วยครับว่าเราถอนไม่ใช่ว่าอยู่ดีปลดเขากากาศอยู่ดีเราเลิกจ้างเขาไม่รู้เลยแล้วไม่บอกเขารู้เลยเราไปทำอย่างอื่นไปจ้างคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ทำไปสิทำการไปเลยจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปเรียกเก็บบำเหน็จแล้วอะทำต่อไปเรื่อยจนจะเสร็จการอยู่แล้วฮะอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบนะฮะต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนถ้าไม่แจ้งให้ทราบมันสัญญาตัวแทนนั้นยังไม่ระงับนะฮะถ้าไม่แจ้งปุ๊บเนี่ยบอกเลิกเขาบอกเลิกตามความเข้าใจของเราอ่ะบอกให้ว่าบอกเลิกโอ้ยเนี่ยมันทำไม่ได้แน่บอกเลิกในใจนะฮะบอกเลิกในใจไม่เลยบอกอ่ะอย่างงั้นนะฮะเขาก็ทำไปเลยถึงวันสัญญาครบ3วันแล้วไปขายเงินตาให้อาจารย์ได้ละมาบอกอาจารย์จะเอาบำเหน็จละอ้าวอาจารย์บอกเลิกในใจไปแล้วนี่บอกว่าบอกเลิกแต่วันแรกแล้วไม่ให้คุณเป็นตัวแทนไปแทนค้าต่างแล้วคุณมันรับเป็นเด็ดไม่ได้อย่างเนี้ยไม่ได้นะฮะต้องแจ้งเขาทราบด้วยสาระสำคัญคือต้องแจ้งให้ตัวแทนทราบด้วยนะครับ
ฮะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะฮะเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับคือในเรื่องของการแจ้งหรือว่าการถอนตัวการเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่มีแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกฎหมายกำหนดว่าการถอนตัวการเนี่ยมันต้องทำเป็นยังไงต้องเป็นว่าทำด้วยวาจาไหมหรือต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าแต่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเนื่องจากว่าสัญญาตัวแทนค้าสารส่วนใหญ่จะทำเป็นหนังสือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านักวิชาการเขาบอกว่าคือในการถอนตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องไปทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันนะฮะนะฮะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพร้อมกับเวรคืนหนังสือมอบหน้าที่ทำไว้ให้นะฮะนะครับต้องเวรคืนหนังสือมอบหน้าไปให้ด้วยการถอนตัวแทนถึงจะสมบูรณ์นะครับนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการเขาบอกว่าทางด้านกฎหมายเขาบอกไว้ว่าลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีบทกฎหมายใดๆบัญญัติไว้นะฮะแต่อันนี้เป็นหลักของเหตุผลของนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะฮะเนื่องจากว่าการตั้งตัวแทนทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นการถอนตัวแทนเนี่ยก็ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เวรคืนหนังสือที่ตั้งตัวแทนด้วยนะฮะเป็นหลักโลจิกทั่วไปเท่านั้นเองนะครับกรณีแรกเป็นกรณีผ่านมาเป็นกรณีที่ตัวการถอนตัวแทนและสายเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตัวแทนก็มีสิทธิ์บอกเลิกการเป็นตัวแทนกับตัวการนั้นได้ด้วยนะฮะนะฮะคือตัวแทนเนี่ยจะตกลงทำอะไรกับตัวการนะฮะตัวแทนเนี่ยย่อมในสายเดียวกันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสอดคล้องกับตัวการน่ะลักษณะคือลักษณะของรายละเอียดของมันเนี่ยการอธิบายของมันเนี่ยคือไปในแนวเดียวกันกับอันแรกเลยเขาบอกว่าในการตั้งตัวแทนหรือว่าตัวการเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยมันพิจารณาถึงคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัตินะครับของตัวการนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากการเป็นตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่านำมาซึ่งภาระหน้าที่นะครับอย่างกว้างขวางและอาจนำมาซึ่งความรับผิดแก่ตัวแทนนะฮะดังนั้นเนี่ยหากตัวแทนนะครับไม่ประสงค์จะทำการเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยนะฮะของตัวการแล้วตัวแทนย่อมแสดงเจตนาบอกเลิกการเป็นตัวแทนของตัวการได้ทุกเมื่อทำนองเดียวกับการตัวการนะครับที่สามารถถอดถอนการเป็นตัวแทนได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีกฎหมายบัญญัติไว้นะฮะก็คือมาตรา826วรรค1นะฮะแล้วก็มาตรา827วรรค1นะเขาบอกว่าเขาก็บัญญัติไปเลยว่าตัวแทนเนี่ยสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนได้นะฮะก็2มาตรานี้นะครับเขาบัญญัติไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเช่นเดียวกันกับตัวการก็คือว่าไม่ต้องชี้แจงเหตุผลให้กับตัวการทราบเพียงแต่แสดงเจตนาที่จะยกเลิกหรือว่าบอกเลิกการเป็นตัวแทนของตัวเองเนี่ยให้กับตัวการทราบเท่านั้นเองนะครับนะครับซึ่งจะทำเป็นลักษณ์อักษรไหมนะฮะก็เหตุผลเดียวกันกับลักษณะเดียวกันก็คือว่ากรณีที่การตั้งตัวแทนตัวแทนตัวการหรือว่าตัวแทนเนี่ยมันมีการทำเป็นหนังสือนะฮะแล้วก็มีหนังสือมอบหน้าให้กับตัวแทนแล้วในกรณีเดียวกันถ้าตัวแทนบอกเลิกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาหนังสือนั้นนะไปให้กับตัวการคืนไปด้วยหรือว่าทำลายหนังสือนั้นทิ้งนะฮะสัญญาก็ยกเลิกทำเป็นหนังสือถอนสัญญานะฮะถอนสัญญาหรือว่ายกเลิกสัญญาทำเป็นหนังสือให้กับตัวการไว้แล้วก็ลงนามของตัวการกับตัวแทนลงนามไว้แล้วก็พยาน2คนเซ็นชื่อนะฮะเป็นพยานไว้นะครับสรุปนะครับก็สัญญาตัวแทนนะครับสัญญาตัวแทนนะครับย่อมสิ้นสุดลงเมื่อนะครับมีเหตุตามสัญญาหรือว่าเจตนาของคู่สัญญานะครับเมื่อมีการตกลงไว้เกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญานั้นไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุนั้นแล้วเนี่ยหรือเมื่อตัวแทนค้าต่างเนี่ยได้ทำกิจการตามที่ตัวการมอบหมายสำเร็จนะฮะหรือสัญญาตัวแทนในค้าต่างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตัวการถอนตัวแทนหรือตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนนะครับก็สรุปไว้สั้นๆนะครับก็มี2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอย่างที่บอกว่าก็คือมีการแสดงเจตนาหรือว่าเป็นไปตามสัญญาแล้วเนี่ยนะซึ่งการแสดงเจตนาหรือว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยก็ทำไม่โดยทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวการเนี่ยบอกเลิก
ตัวแทนก็ดีถอนการเป็นตัวแทนก็ดีหรือว่าตัวแทนเนี่ยยกเลิกการเป็นตัวแทนด้วยตัวเองก็ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งการถอนทั้งสองลักษณะเนี่ยการถอนหรือว่าการยกเลิกนะฮะการเป็นตัวแทนเนี่ยต้องแจ้งให้คู่สัญญาตัวการต้องแจ้งให้ตัวแทนทราบตัวแทนต้องแจ้งให้ตัวการทราบนะฮะก็ต้องแจ้งถึงจะมีผลสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้กำหนดรูปแบบไปว่าการถอนหรือว่าการงับในส่วนของสัญญาตัวแทนเนี่ยมันต้องเป็นรับอักษรแต่อย่างไรก็ดีเพื่อในทางปฏิบัติที่ผ่านมานะฮะอย่างไรก็ตามเพื่อให้มันสอดคล้องกับการตั้งตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการตั้งตัวแทนเป็นหนังสือการยกเลิกเนี่ยจะทำด้วยวาจาเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับต้องทำให้สอดคล้องกันนะครับถึงแม้กฎหมายจะได้บัญญัติก็ตามว่าไม่สามารถต้องทำเป็นแบบของนิติกรรมไว้เลยว่าต้องการยกเลิกตัวแทนเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะเนี่ยไม่ใช่นะฮะทำด้วยวาจาก็ได้แต่เพื่อให้มันสอดคล้องกันนะฮะเราก็ต้องทำหนังสือยกเลิกแล้วก็เวนคืนในส่วนของหนังสือตั้งตัวแทนมอบอำนาจให้กระทำการไปนะฮะก็คือจบนะครับแล้วในส่วนของอันที่สองนะครับในส่วนของสัญญาตัวแทนเนี่ยระงับลงนะครับอีกอันนึงก็คือโดยเหตุโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับนะฮะกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างล่ะที่บัญญัติไว้นะครับเขาบอกว่าสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อตัวการหรือว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยตายล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถนะฮะตามบทบัญญัติมาตรา826วรรค2นะครับนะฮะประกอบมาตรา835นะครับเนี่ยฮะอ้างมาตรา826วรรค2ประกอบมาตรา835เพื่อที่จะเอาบทบัญญัติของตัวแทนทั่วไปเนี่ยมาเป็นใช้ในส่วนของตัวแทนค้าต่างนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากนะฮะตัวแทนค้าต่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาลักษณะของตัวแทนชนิดหนึ่งนะครับและย่อมเขาบอกว่ามีลักษณะพื้นฐานของตัวแทนทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวแทนสภาพของบุคคลนั้นเป็นสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีเช่นว่าตัวแทนนั้นเนี่ยเกิดตายไปตกเป็นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตัวการเนี่ยก็มีสิทธิ์เพิกถอนตัวแทนได้ในขณะเดียวกันตัวแทนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นตัวแทนกับตัวการนั้นได้นะฮะเนื่องจากสองอย่างเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจและก็คุณสมบัตินะครับโดยที่ไม่ต้องทำความผิดนะฮะเกิดขึ้นก่อนไม่ต้องมีความผิดเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆนะฮะให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบนะฮะบอกเลิกได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้ามันมีการลงทุนหรือว่าเกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งกรณีที่บอกเลิกหรือว่าการถอนการเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยถอนการเป็นตัวแทนหรือว่ายกเลิกการเป็นตัวแทนของตัวแทนเองนะฮะก็คู่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่สัญญาตัวแทนระงับแล้วจะไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือการถอนตัวแทนนั้นหรือว่าการเอาตัวเองออกจากการเป็นตัวแทนนั้นนะฮะคือลักษณะสำคัญนะฮะในส่วนของบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยในส่วนของอันอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการตายหรือว่าตกเป็นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยมันจะเป็นบทบัญญัติที่ตัวแทนทั่วไปเนี่ยกำหนดไว้แต่อย่างก็ตามสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องจำในส่วนของตัวแทนค้าต่างเนี่ยก็ในส่วนของการล้มละลายนะฮะตัวแทนค้าต่างนั้นล้มละลายนะฮะเขาบอกว่าสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับย่อมสิ้นสุดลงไปโดยสภาพนะครับสิ้นสุดเองเลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากตัวแทนค้าต่างเนี่ยเขาบอกว่าผู้ประกอบอาชีพซื้อขายทรัพย์สินหรือว่ารับจัดทำกิจการเพื่อบำเหน็จในทางการค้าเป็นปกติธุระและทำกิจการนั้นในนามของตัวเองนะครับดังนั้นนะฮะคือเนื่องจากว่าอันเนี้ยสภาพบุคคลในเรื่องของในเรื่องของเนี่ยฮะคุณสมบัติเป็นสาระสำคัญของตัวแทนค้าต่างเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวแทนค้าต่างที่เราแต่งตั้งนะครับเขาเรียกว่าเกิดเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าย่อมไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการต่อไปนะครับนะฮะซึ่งจะ
ระทบต่อสาระสำคัญแห่งสัญญาตัวแห่งค่าต่างนั่นเองนะฮะคือกรณีที่ตัวแทนค้าต่างตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยอำนาจจัดการและจัดการทรัพย์สินและก็กิจการต่อไปเป็นอำนาจของใครครับทราบไหมครับเจ้าที่บริหารทรัพย์สินนะฮะเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆว่าตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วอ่ะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าออโตเมติกสเตย์การฟื้นฟูกิจการอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอำนาจการบริหารจัดการเนี่ยของบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินนั้นๆเนี่ยไปอยู่กับบุคคลอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานบริหารทรัพย์สินนะนั้นแล้วเนี่ยของกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสภาพของบุคคลนั้นๆน่ะไม่มีความสามารถที่จะเป็นตัวแทนค้าต่างได้เลยนะครับนะครับทั้งหมด2เหตุนะครับก็เป็นเหตุโดยสัญญาแล้วก็แสดงเจตนาของคู่สัญญาซึ่งทำให้สัญญาตัวแทนค้าต่างระงับอีกอันนึงก็เป็นเหตุโดยผลของกฎหมายนะครับผลของกฎหมายก็คือว่ามีบทบัญญัติไว้ว่ากรณีที่บุคคลเนี่ยไม่มีสภาพการเป็นบุคคลก็คือการตายหรือตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือที่สำคัญของตัวแทนค้าต่างก็คือในเรื่องของการในส่วนของการล้มละลายนะครับบุคคลนั้นตกเป็นบุคคลล้มละลายเพราะถ้าแบบนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าสิ้นสภาพบุคคลตกเป็นบุคคลล้มละลายตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปโดยผลของกฎหมายเมื่อมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวแทนค้าต่างเนี่ยเป็นการระงับนะฮะระงับไปเลยนะฮะระงับไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยการบอกเลิกของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะนะฮะหรือว่าให้คนอื่นทำเพื่อให้สัญญานั้นแล้วเสร็จแล้วก็จะสิ้นสุดลงเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเกิดกรณี3กรณีก็คือตายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือว่าล้มละลายถือว่าสัญญาตัวแทนค้าต่างระงับไปโดยอัตโนมัตินะครับนะครับเมื่อสัญญาตัวแทนค้าต่างเนี่ยระงับไปแล้วแล้วผลของมันคืออะไรนะฮะก็เข้าหัวข้อที่ 1.4.2 นะครับผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยบทบัญญัติหมวด6แห่งรัชกาลที่15นะฮะที่ใช้บังคับกับตัวแทนค้าต่างนะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับผลแห่งการสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่างไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงนะฮะไม่มีบทบัญญัติใดๆบัญญัติไว้นะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนค้าต่างนะฮะจึงเกิดผลเสมือนกับตัวแทนทั่วไปนะฮะอย่างที่บอกว่าตัวแทนค้าต่างเนี่ยอิงกับตัวแทนสัญญาตัวแทนทั่วไปนะฮะอะไรที่มันไม่มีเนี่ยต้องเอามาใช้และเช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของผลของมันผลจากการสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนก็ตามนะฮะมันไม่มีกำหนดไว้ของมันโดยเฉพาะนะฮะในหมวดของตัวแทนค้าต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาสัญญาตัวแทนทั่วไปเนี่ยมาใช้มาปรับใช้ซึ่งการปรับใช้เนี่ยอย่างที่บอกครับต้องมีมาตรา835นะครับมาลิงก์มาต่อท้ายด้วยเสมอในการอ้างมาตรานะครับนะฮะตัวแทนค้าต่างหมดหน้าที่ที่จะต้องทำการตามที่ตัวการมอบหมายและตัวแทนค้าต่างไม่มีอำนาจกระทำการใดๆแทนตัวการและเพื่อตัวการอีกต่อไปนะครับห้ามสิ้นผลนะฮะแต่ตัวแทนค้าต่างนะครับย่อมต้องแถลงบัญชีนะครับเกี่ยวกับการทำการของตนให้กับตัวการทราบนะฮะก็คือเป็นอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของตัวแทนค้าต่างที่ต้องทำนะฮะหน้าที่อันแรกก็คือรายงานดูในระหว่างกระทำการกิจการนั้นๆในวัตถุประสงค์ของสัญญาตัวแทนค้าต่างนั้นๆนะฮะที่สั่งให้ทำอยู่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานเป็นระยะนะครับเช่นเดียวกันถ้าทำเสร็จแล้วก็ต้องรายงานต้องแถลงนะครับต้องแถลงบัญชีนะครับเกี่ยวกับการกระทำการของตัวให้กับตัวการทราบว่าผลของมันเป็นยังไงถ้าไม่แถลงแล้วเกิดผลเสียหายขึ้นกับตัวการอย่างที่บอกไปครับตัวแทนค่าต่างเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นๆนะครับนะฮะคำว่าลักษณะของคำว่าเกิดผลเหมือนกับสัญญาตัวแทนทั่วไปนะฮะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะครับในพาร์ทแรกนะฮะผลอะไรล่ะที่มันอย่างที่เรียนการจัดการ
าจารย์โชชวันมาแล้วนะผลของมันก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ขออาจารย์กล่าวแบบคร่าวๆแบบรวดเร็วอีกสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะฮะก็นะฮะผลทางด้านเกี่ยวพันระหว่างตัวการกับตัวแทนเนี่ยผลของมันเป็นยังไงนะครับอันแรกก็คือในด้านสิทธิและก็หน้าที่ของตัวการนะครับก็คือกำหนดไว้แล้วนะครับในมาตรา832นะครับคือในเมื่อสัญญาตัวแทนนะครับระงับสิ้นไปนะครับเขาบอกว่าตัวการนะครับชอบที่จะเรียกให้เวรคืนหนังสือมอบหน้าใดๆนะฮะอันได้ให้ไว้แก่ตัวแทนนั้นนะฮะอันนี้เป็นสิทธิของตัวการที่จะเรียกหนังสือมอบอำนาจคืนจากตัวแทนนะครับอันแรกตามมาตรา832นะครับอันที่2นะครับก็คือมาตรา817นะครับก็คือในกรณีที่มีบำเหน็จตัวแทนแล้วตัวการนะครับมีหน้าที่นะครับที่ต้องจ่ายบำเหน็จนั้นให้กับตัวแทนนะครับตัวแทนค้าต่างนะครับอันนี้ก็บัญญัติไว้ในมาตรา817นะครับก็ในกรณีที่มีบำเหน็จตัวแทนนะครับถ้าไม่มีข้อสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับท่านว่าบำเหน็จนั้นเนี่ยพึงจ่ายให้ต่อเมื่อการเป็นตัวแทนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีการกำหนดในสัญญาว่าจะจ่ายบำเหน็จเท่าไหร่ตัวการเนี่ยต้องจ่ายให้กับตัวแทนเท่าไหร่ครับใช้เรทยังไงก็ต้องใช้อย่างที่บอกไปครับต้องแนวปฏิบัติทางการค้าที่ผ่านมาเนี่ยในกิจการนั้นๆเนี่ยเขาจ่ายกันเรทเท่าไหร่แล้วก็ต้องจ่ายตามเรทนั้นๆนะฮะหรือว่าอีกอันหนึ่งถ้าไม่มีถ้ามันหาไม่ได้ก็ธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาจ่ายให้กิจการนั้นๆเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องจ่ายตัวการก็ต้องจ่ายให้กับบริษัทตัวแทนให้กับตัวแทนนั้นๆนะครับเป็นไปตามเรทของค่าธรรมเนียมในท้องถิ่นนั้นๆนะครับจบในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตัวการต่อตัวแทนแล้วอันที่2เรามาดูกันว่าสิทธิก็หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะฮะตัวแทนเนี่ยจะมีสิทธิและว่าหน้าที่อะไรที่จะไปอ้างกับตัวแทนได้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยสิทธิในส่วนของสิทธินะครับเขาบอกว่าตัวแทนนะครับย่อมมีสิทธิเรียกให้ตัวการเนี่ยจ่ายบำเหน็จล้อมาจากอันที่2นะฮะก็คือว่าตัวการเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายบำเหน็จให้ในทฤษฎีเดียวกันถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ตัวการเนี่ยจ่ายบำเหน็จซึ่งสิทธิของเขาเนี่ยกฎหมายมาตรา817เนี่ยได้ให้อำนาจไว้มาตรา817เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีบำเหน็จนะฮะตัวแทนเนี่ยถ้าไม่มีข้อสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยท่านว่าบำเหน็จนั้นพึงจ่ายให้ต่อเมื่อการเป็นตัวแทนในที่สุดลงแล้วก็ร้องมาจากมาตราอันในส่วนของพาร์ทแรกนะครับนะ817เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้อ้างบทบัญญัติของกฎหมายมาตราเดียวกันนะครับแต่อันกรณีนี้เป็นหน้าที่ของตัวการนะฮะแต่ลักษณะของในส่วนของตัวแทนเนี่ยก็เป็นสิทธิไปนะครับแล้วในส่วนของหน้าที่ของตัวแทนล่ะนะตัวแทนมีหน้าที่อะไรบ้างหลังจากที่สัญญาระงับไปแล้วเขาบอกว่าหน้าที่ของตัวแทนก็คืออันนี้สำคัญนะฮะจัดการทรัพย์สินธุรกิจการนั้นต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวการนะฮะกรณีที่เขายังไม่มีบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามากระทำการแทนอย่างเช่นว่าตัวการตายไปอย่างเงี้ยสัญญาตัวแทนระงับก็จริงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าสัญญาตัวแทนระงับแล้วอะแล้วก็ตัวแทนค้าต่างนี่จะปล่อยไม่ทำกิจการนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นว่าปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่บริหารจัดการทรัพย์สินอย่างเช่นว่าจ้างให้บริหารจัดการห้างสรรพสินค้านะฮะคือสัญญาตัวการตัวแทนเนี่ยมีบัญญัติไว้บทบัญญัติของสัญญาเนี่ยบอกว่าต้องทำการบริหารห้างสรรพสินค้าแทนตัวแทนตัวการเนี่ย1ปีแต่ต่อมาเนี่ยผ่านไปได้6เดือนปุ๊บเนี่ยตัวการเกิดเสียชีวิตหรือว่าตายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับการตายเป็นเหตุหนึ่งตามกฎหมายที่ทำให้สัญญาตัวการกับตัวแทนค้าต่างได้ระงับเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาระงับแล้วเนี่ยตัวแทนเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำบริหารจัดการห้างสรรพสินค้านั้นต่อไปละไม่ต้องทำปล่อยได้เลยปล่อยห้างนั้นบริหารจัดการมั่วไปเลยอย่างเงี้ยฮะกรณีแบบเนี้ย
จริงๆแล้วในหลักโลจิกมันน่าจะทำได้นะแต่อันเนี้ยมันเป็นกฎหมายบัญญัติล็อกไว้เลยว่าถ้ากรณีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวการก็คือว่าต้องตัวการตายไปเนี่ยไอ้ตัวแทนเนี่ยก็ต้องยังคงบริหารจัดการห้างสรรพสินค้านั้นอยู่จนกว่าจะมีเขาเรียกว่าทายาทของตัวการที่เสียชีวิตหรือว่าตายไปเนี่ยเข้ามาดูแลกิจการแทนนะซึ่งกรณีแบบนี้นะครับในช่วงที่มันสัญญาตัวแทนระงับซึ่งเกิดจากการตายของตัวการเนี่ยถึงแม้ว่าตัวแทนจะทำบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์อันนั้นตามสัญญาไปลักษณะของบำเหน็จนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยทายาทของเขาอะซึ่งจะมาบริหารจัดการธุรกิจห้างสรรพสินค้าแทนเนี่ยต้องจ่ายบำเหน็จให้กับตัวแทนซึ่งกระทำการภายหลังจากที่สัญญาตัวแทนระงับแล้วเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวการที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทายาทที่เข้ามานะฮะที่รับมรดกต้องจ่ายบำเหน็จให้ด้วยนะครับนะครับนะก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอีกอันนึงที่เป็นหัวข้อใหญ่ก็คือผลเกี่ยวพันระหว่างตัวการตัวแทนและก็บุคคลภายนอกนะครับคือผลเกี่ยวพันระหว่าง3บุคคล3 third party เนี่ย3คนเนี่ยครับมียังไงครับกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะยกเรื่องการสิ้นสุดของสัญญาตัวแทนกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกว่าจะสามารถกระทำการได้หรือไม่นะครับนะเขาบอกว่าถ้ามันมีการสิ้นสุดสัญญาตัวการกับตัวแทนกันแล้วเนี่ยบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งตัวแทนเนี่ยเขาไปทำนิติสัมพันธ์ไว้ครับตามสัญญาไว้เขาบอกว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าคือการสิ้นสุดของตัวแทนแล้วมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกจะมาอ้างอะไรให้กับตัวการหรือว่าตัวแทนได้ไหมนะฮะซึ่งบุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้ในส่วนของการยกเลิกของสัญญาตัวการตัวแทนก็ได้นะครับอันนี้มาตรา891เนี่ยขอโทษครับมาตรา931นะครับเขาไม่อยากไปเลยว่าเขาบอกว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายไว้เลยนะครับว่าอันความระงับสิ้นไปนะครับแห่งสัญญาตัวแทนนั้นนะเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกที่กระทำการโดยสุจริตนะครับเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นเนี่ยไม่ทราบความนั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะครับกรณีอย่างนี้ครับกรณีคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติอาจารย์บอกเลิกไปแล้วบุคคลภายนอกซึ่งทำมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทำการค้ากับตัวแทนไว้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสัญญาเลิกนะฮะเขาก็ส่งคือคล้ายๆว่าเขาก็ซื้อสินค้านั้นไปเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าสินค้าที่ตัวแทนรับมานั้นมาขายนั้นอาจจะไม่ใช่ของตัวการแล้วลักษณะแบบนี้ครับเขายังคงซื้อสินค้านั้นอาจจะมีคุณภาพไม่ดีหรือว่ามีคุณภาพที่ด้อยกว่าของเดิมลักษณะแบบนั้นน่ะถ้ากรณีเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาว่ามันไม่มีผลกระทบนะฮะต่อบุคคลภายนอกเขาจะกล่าวอ้างปุ๊บอย่างเงี้ยเขาถือว่าตัวบุคคลภายนอกเขาไม่รู้ว่าสัญญาของสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกเนี่ยต้องได้รับการเยียวยานะฮะต้องได้รับการชดใช้จากตัวการและก็ตัวแทนนะครับเว้นแต่ความประมาทเลินเล่อของตัวเองความประมาทเลินเล่อของตัวเองนี่หมายความว่ายังไงครับอย่างเช่นว่าตัวการหรือว่าตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นว่ามีชื่อเสียงนะฮะเป็นบุคคลในข่าวหรือเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยเป็นตัวการหรือตัวแทนก็ตามเนี่ยการเสียชีวิตของตัวการหรือว่าตัวแทนที่เป็นนักการเมืองหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นน่ะเป็นที่ทราบทั่วไปนะครับมีการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์หรือว่าออกวิทยุหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าประกาศข่าวในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเป็นบุคคลสำคัญลักษณะแบบนี้นะฮะนะฮะและกรณีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เนี่ยว่าไอ้นักการเมืองคนนี้ซึ่งเป็นตัวการหรือตัวแทนที่มีปฏิสัมพันธ์กับสัญญาของตัวเองที่ทำไปที่กำลังทำอยู่ค้าขายกับเขาอยู่เนี่ยแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วไม่กล่าวอ้างว่าเฮ้ยไม่รู้นะไอ้นักการเมืองคนนี้ซึ่งเป็นตัวการหรือว่าตัวแทนเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะอันเนี้ยไม่รู้นะผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยมันฉันไม่รู้นะว่าสัญญาตัวแทนระงับไปเนื่องจากการเสียชีวิตนั้นนะลักษณะแบบนี้มันกล่าวอ้างไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ประจักษ์ไปที่รู้กันในวงสังคมในวงกว้างแล้วว่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลภายนอกนั่นเองนะครับนะฮะ
ก็ลักษณะเนี้ยฮะก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นจบในเรื่องของตัวแทนค่าต่างนะฮะทั้ง4หัวข้อนะครับที่บรรยายมานะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะต่อในเรื่องของในหน้านะครับในหน้าจะต่อเรื่องของในหน้าเลยหัวข้อที่2ของส่วนที่2นะครับจะเป็นลักษณะของเรื่องของในหน้าหรือว่า vocalage นะครับถ้าดูผิวเผินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณในหน้าเนี่ยมันจะเป็นคือลักษณะของทั่วไปว่าในหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกเทศสัญญาชิ้นเดียวกันกับตัวแทนหรือว่าตัวแทนค่าต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะฮะซึ่งในส่วนของในหน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายในส่วนสาระสำคัญของมันนะฮะแบ่งออกเป็น3หัวข้อที่จะบรรยายนะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือมูลเหตุในการทำสัญญาในหน้านะครับอันที่2ก็คือความหมายและก็สาระสำคัญของสัญญาในหน้าอันที่3ความหมายของสัญญาในหน้านะฮะต้องบอกไว้ก่อนสัญญาในหน้าเนี่ยมันมีบทบัญญัติที่ในเรื่องของเอกเทศสัญญาเนี่ยไม่เพียงแค่5มาตราเท่านั้นนะครับนะฮะมีแค่5มาตราเท่านั้นนะครับที่สำคัญซึ่งคนส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าคือถ้าไม่เรียนกฎหมายจริงๆเขาบอกว่าเป็นนายหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นตัวแทนหรอวะเหมือนกันเลยบทบัญญัติของกฎหมายที่มันใช้มันจะเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวแทนค่าต่างเลยนายหน้าคืออันเดียวกันดูผิวเผินเหมือนอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะก็คือมันเป็นคนละตัวคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับนายหน้าก็นายหน้าตัวแทนค่าต่างตัวแทนค่าต่างเนี่ยมันเป็นตัวแทนทั่วไปชิ้นหนึ่งแต่นายหน้าเนี่ยไม่ใช่นะครับซึ่งบทบัญญัติทั้ง5มาตราของในส่วนของในหน้าเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่มาของมันนะฮะเรามีการปรับมาใช้จากกฎหมายแพ่งของเยอรมันนะครับกฎหมายแพ่งของเยอรมันเอามาใช้ลักษณะในหน้านะครับซึ่งในเรื่องของในหน้าเนี่ยต้องบอกประวัติเล็กๆน้อยๆถึงความเป็นมาให้ก่อนว่าจริงๆอ่ะในหน้าเนี่ยมันเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้นะฮะว่าย้อนไปสมัยรัชกาลที่5ในสมัยกรมหลวงราชบดีเหล็กฤทธิ์นะครับเขาบอกว่าสัญญาในหน้าเพิ่งเกิดขึ้นจากความเจริญเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนที่มันเจริญแพร่หลายนะฮะไปทั่วโลกปุ๊บเนี่ยตัวแทนในหน้าก็เกิดขึ้นนะฮะซึ่งตัวแทนในหน้าเนี่ยมันมีได้บัญญัติไว้เป็นลักษณ์อักษรถ้านักศึกษาลองไปเปิดดูมันจะมีบัญญัติไว้ในเรื่องของตัวแทนในหน้าในเรื่องของเลคเชอร์เขาเรียกว่าเลคเชอร์ของกรมหลวงราชบุรีเหล็กฤทธิ์นะฮะถ้ามันเป็นกฎหมายเก่าๆนักศึกษาลองไปเปิดดูถ้ามีเวลานะมันจะมีเลคเชอร์ของพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีเหล็กฤทธิ์นะซึ่งผลิตในปี2400กว่านะจำไม่ได้เป็นหนังสือเก่ามากนะฮะมันจะมีตัวก๊อปปี้อยู่นะฮะถ้านักศึกษาลองดูห้องสมุดของธรรมศาสตร์ดูจะเห็นเป็นเล่มเลยนะฮะซึ่งตรงนักศึกษาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเขียนไว้ตรงๆนะฮะว่าบทบัญญัติอันเนี้ยมันจะเกิดภาระความรับผิดของบุคคลนั้นๆยังไงนะซึ่งจะเขียนไว้ตรงๆมากตอนนี้อาจารย์กำลังเขียนหนังสือที่บอกประวัติแล้วก็ที่มาและความสำคัญในส่วนของในหน้านี่อยู่นะฮะเขียนประวัติอยู่แล้วก็สาระสำคัญแล้วก็บทกฎหมายที่สำคัญ5มาตราเนี่ยฮะอาจารย์กำลังทำเป็นหนังสืออยู่นะครับกำลังเขียนหนังสืออยู่ก็นะครับเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของในหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งนะครับบัญญัติไว้5มาตราด้วยกันนะคือมาตราที่845ถึงมาตรา849นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะก็มันอยู่ในลักษณะที่16นะครับนะฮะแล้วก็มูลเหตุนะฮะหัวข้อแรกนะครับมูลเหตุในการทำสัญญาในหน้าเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะเขาบอกว่า
การที่นะครับบุคคลหนึ่งต้องอาศัยในหน้าเนี่ยเข้าเป็นบุคคลเพื่อชี้ช่องให้เกิดการทำระหว่างทำสัญญาระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกนะฮะเพียงแต่ว่าบุคคลผู้ชี้ช่องให้นั้นไม่ต้องแค่ว่าไม่ต้องทำสัญญากับบุคคลภายนอกตรงนะครับนะฮะเพียงแค่ชี้ช่องเนี่ยบุคคลนั้นก็เรียกว่านายหน้าละนะฮะนะฮะเขาบอกว่านายหน้าเนี่ยครับเขาบอกว่าทำไปเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือหวังบำเหน็จนายหน้าเป็นการตอบแทนหรือไม่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นการช่วยเหลือเนี่ยจะน้อยส่วนใหญ่จะทำเป็นเพื่อบำเหน็จนายหน้านะฮะนะฮะเป็นการตอบแทนนะครับนะฮะนักศึกษาจะเห็นได้จากในหน้านะฮะจะเห็นได้จากประเภทธุรกิจที่สำคัญก็คือเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะในหน้าจัดหางานนะครับหรือว่าในหน้าเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะฮะสามตัวนี้จะเห็นบ่อยที่สุดนะครับในส่วนของข้อที่ 2.2 นะครับความหมายและก็สาระสำคัญของสัญญาในหน้าครับซึ่งความหมายของในหน้าเนี่ยนะฮะเขากำหนดไว้ในมาตรา845นะครับเขาบอกว่าบุคคลใดนะฮะตกลงให้ค่าบำเหน็จแก่ในหน้าเพื่อที่จะชี้ช่องเนี่ยสำคัญมากนะแค่ชี้ช่องเท่านั้นนะฮะให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีนะฮะจัดการให้ได้ทำสัญญาก็ดีนะครับท่านว่าบุคคลนั้นน่ะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดใช้ค่าในหน้าใช้ค่าบำเหน็จในหน้านะฮะก็ต่อเมื่อสัญญานั้นเนี่ยได้ทำการสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่ในหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นนะครับถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซท่านว่าจะต้องท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จในหน้ายังหาได้ไหมจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะสำเร็จนะครับนะฮะคืออาจจะกำหนดไว้เลยครับว่าต้องอย่างเช่นว่าอย่างที่ยกไปว่าต้องทำหาที่ดินให้นะฮะในหน้าค้าที่ดินนะฮะคืออาจารย์ต้องการที่ดินบอกว่าต้องการที่ดินแถวสุขุมวิทจำนวน10ไร่นะฮะอาจารย์ก็คือทำหาตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเพราะมีภาระการสอนเยอะอาจารย์ก็เลยไปให้คนคนหนึ่งไปก็คือจ้างเนี่ยฮะในหน้าแล้วก็ให้บำเหน็จเป็นสำคัญไปว่าถ้าหาที่ดินนะให้ได้เนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยก็จะได้ค่าบำเหน็จในหน้าไปแต่ถ้าไม่ได้ภายในกำหนดเวลานี้ฮะเขาเรียกภายใน1เดือนเนี่ยภายในระยะเวลา1เดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาในหน้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนนะถ้าในหน้านั้นเนี่ยสามารถหาที่ดินมาให้กับอาจารย์ได้ภายใน1เดือนเนี่ยซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวในหน้าคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับบำเหน็จนะครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหลังจาก1เดือนไปแล้วเนี่ยแล้วมาหาที่ดินให้อย่างเงี้ยอาจารย์บอกปัดไปว่าไม่ต้องการที่ดินนั้นแล้วเนื่องจากเกิดระยะเวลาแล้วหรือว่าในหน้าคนอื่นหาได้แล้วอย่างเงี้ยมาหาแน่คนอื่นเนี่ยหาให้อาจารย์ได้แล้วลักษณะแบบเนี้ยภายใน1เดือนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องจ่ายค่าบำเหน็จแล้วก็บอกปัดที่จะไม่ต้องซื้อขายที่ดินนั้นฮะไม่ถือว่าเป็นการชี้ช่องให้อาจารย์ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นเมื่อเป็นการชี้ช่องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จในหน้านะครับในส่วนของวรรค2นะครับในหน้ามีสิทธิ์ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นข้อความนี้ท่านได้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะไม่ได้ทำการสำเร็จนะฮะแต่ถ้ามีการตกลงไว้ว่าถ้าแม้สัญญาจะไม่เสร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อนก็จริงนะครับอย่างเช่นว่าหาที่ดินได้หลังจาก1เดือนก็จริงแต่เขียนไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายที่นายหน้าทำไปในการหาที่ดินให้กับอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นว่าค่ารถค่าเดินทางค่าสร้างทีมงานค่าจ้างทีมงานในการสำรวจหาที่อย่างเงี้ยค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในการหาที่ดินอย่างเงี้ยค่าเปิดเว็บไซต์ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่าเช่าเว็บค่าเช่าพื้นที่ค่าเช่าบล็อกค่าเช่าเพจอะไรเงี้ยฮะถ้าตกลงไว้ก่อนอาจารย์จะจ่ายค่านั้นให้ก็ต้องเป็นไปตามสัญญาในหน้านั้นนะฮะแม้ว่าจะทำไม่เสร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อนอาจารย์ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปให้กับในหน้าคนนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันบังคับไว้ว่าต้องมีข้อสัญญากำหนดไว้ในเท่านั้นนะฮะ
นะมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วเท่านั้นนะครับนะฮะนะฮะก็ตามมาตรา845นะครับสรุปคร่าวๆว่าในหน้านะครับคือบุคคลผู้ที่ชี้ช่องให้บุคคลฝ่ายหนึ่งนะครับได้เข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะหรือจัดการให้บุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ทำสัญญากันนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาอะไรก็ได้นะครับดังนั้นในหน้าจึงเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการติดต่อกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายเท่านั้นโดยในหน้าเนี่ยจะไม่มีส่วนเข้าไปในทำไม่เข้าไปทำสัญญาหรือว่าเป็นคู่สัญญานะฮะหรือเข้าไปทำสัญญาในนามของตนเองหรือของผู้ใดก็ตามนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในหน้าได้รับมอบหน้าให้ไปทำสัญญาแทนตัวการก็จะเป็นทั้งในหน้าหรือตัวแทนด้วยนะคะคือตัวหน้าในหน้าเนี่ยสำคัญเลยที่ต่างแตกต่างจากตัวแทนกับตัวแทนค่าต่างคือไม่ต้องทำสัญญาด้วยตัวเองเพียงแค่ชี้ช่องให้บุคคลสองฝ่ายเนี่ยทั้งปาร์ตี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าทำสัญญากันและสับแบบนี้ถือว่าเป็นในหน้าแล้วนะฮะแต่อย่างก็ตามเนี่ยถ้าสุดแล้วค่าว่าถ้าในหน้าคนนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นในหน้าแล้วอ่ะมีสถานะหนึ่งเป็นตัวแทนก็ได้ฮะก็อาจจะได้เงินบำเหน็จพิเศษที่มันมากขึ้นอย่างเช่นว่าได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในเข้าไปกระทำการทำเซ็นสัญญาได้เลยทำด้วยเลยอย่างเช่นว่าอาจารย์ซื้อที่ดินอย่างที่ยกตัวอย่างไปอ่ะหาที่ดินแถวสุขุมวิทนะครับเมื่อหาได้แล้วปุ๊บอาจารย์บอกว่ามอบอำนาจให้ใครว่าไปจดทะเบียนที่ดินกระทำการทำการเช่าที่ดินหรือว่าทำการซื้อขายที่ดินเนี่ยกับกรมที่ดินเลยอาจารย์เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้อย่างเงี้ยฐานะของในหน้าเนี่ยจะมีอีกฐานะหนึ่งทันทีก็คือเป็นตัวแทนด้วยนะครับกระทำการใดๆกระทำนิติกรรมใดๆแทนตัวการนั้นด้วยนะครับซึ่งดูตามความหมายของมันแล้วนะฮะความหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา845แล้วเนี่ยก็จะแยกลักษณะสำคัญของในหน้าเนี่ยออกได้เป็น3ประการด้วยกันนะครับลักษณะสำคัญนักศึกษาต้องจำให้ดีนะฮะสัญญาในหน้าเนี่ยลักษณะของในหน้ามันแตกต่างจากตัวแทนหรือว่าตัวแทนค้าต่างยังไงนะฮะอันแรกอ่ะประการแรกเลยอ่ะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายใช่อยู่แล้วเป็นคู่สัญญา2ฝ่ายนะได้แก่ผู้ตั้งในหน้าผู้รับเป็นในหน้าโดยผู้รับเป็นในหน้าเนี่ยฮะจะเป็นผู้ที่ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าทำสัญญากับผู้ตั้งในหน้านะครับผู้รับเป็นในหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะแต่เป็นเพียงตัวการให้บุคคลสองฝ่ายเข้าทำสัญญาเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยก็สรุปมาจากมาตรา845นะมาแยกประเด็นว่าสาระสำคัญมาตรา845นะมีลักษณะสำคัญของในหน้าเนี่ยอะไรบ้างนะครับนะฮะอันแรกนะฮะกรณีเนี่ยฮะก็จะเป็นแผนภาพที่ทำให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าในหน้าเนี่ยเขาอยู่ส่วนไหนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนระหว่างคนสามฝ่ายนะฮะก็คือในหน้าเนี่ยเขาว่าเป็นเขาเรียกเป็นแค่คนชี้ช่องนะครับให้กับบุคคลภายนอกกับบุคคลที่ตกลงให้บำเหน็จนะก็คือผู้แต่งตั้งในหน้านะครับให้มีการเข้าทำสัญญากันนะฮะเพียงว่าชี้ช่องหรือว่าจัดการให้บุคคลสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็คุยกันเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าชี้ช่องให้บุคคลสองฝ่ายมาคุยกันตกลงกันซื้อที่ดินกันอย่างเช่นอาจารย์มีหน้าตกลงปุ๊บเนี่ยตกลงให้อาจารย์ไปคุยกับเจ้าของที่ดินแถวสุขุมวิทละมีการคุยกันละถ้าลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุยกันตกลงกันไม่ได้อย่างแรกแบบเนี้ยถือว่าการชี้ช่องเนี่ยยังไม่เกิดผลนะฮะเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยในหน้ายังไม่ได้บำเหน็จการชี้ช่องเนี่ยการกระทำการเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าอันนี้เป็นลักษณะอย่างที่มันเป็นรายละเอียดนะฮะถ้าชี้ช่องแล้วเนี่ยคุยกันแล้วตกลงกันจะเอาแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วหรือว่าเซ็นสัญญาจะเช่าในส่วนของที่ดินแล้วนะคุยกันแล้วแต่ถ้าอาจารย์กับเจ้าของที่ดินเนี่ยเกิดไม่ปฏิบัติตามสัญญานะฮะไม่ปฏิบัติตามสัญญากันและสัญญานั้นเนี่ยเกิด breach of contract ก็คือไม่ปฏิบัติตามสัญญาลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาว่าคือการทำหน้าที่ของนายหน้าเนี่ยจบสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นนายหน้าเนี่ยนะแม้ว่าสัญญามันจะถูกยกเลิกหรือว่าไม่คู่สัญญาทั้งบุคคลที่ตกลงให้บำเหน็จแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยจะไม่ทำตามสัญญาก็ตามนะฮะสัญญาการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามนายหน้าคนเนี้ยทำหน้าที่ชี้ช่องเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะก็มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จจากอาจารย์ไปนะครับ
ันนี้ข้อสังเกตที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยจะต้องตกลงกันทำสัญญาในหน้าและตกลงที่จะให้บำเหน็จในหน้านะครับหากไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นะฮะก็จะไม่เป็นสัญญาในหน้าและก็ไม่มีสิทธิ์เรียกเอาบำเหน็จจากในจากบำเหน็จในหน้าได้เลยนะครับต้องมีการตกลงที่จะให้ในหน้านะครับถ้าไม่มีการตกลงเป็นกิจจลักษณะเป็นแล้วก็สอนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่เรียกสัญญาแพ้นี้เป็นในหน้านะฮะแต่จะมองว่าอาจจะเป็นสัญญาตัวแทนไปนะครับตัวแทนทั่วไปแบบตัวแทนธรรมดาไปในเรื่องของการให้บำเหน็จในหน้าเนี่ยก็มีแนวคอมมิชชั่นของแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่สำคัญก็คือฎีกาที่705นะครับทับ2505นะครับคือฎีกาเนี้ยเขาบอกว่าในหน้าที่จะรับบำเหน็จหรือว่าค่าในหน้านะฮะในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีสัญญาต่อกันโดยชัดเจนก่อนนะครับหรือโดยปริยายนะฮะชัดเจนหรือว่าโดยปริยายคือยังไงนะฮะนะฮะชัดเจนก็คือมีการตกลงกันเป็นรายลักษณ์นะฮะว่าจะต้องให้ในหน้าจำนวนกี่บาทหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์โดยปริยายก็คือว่ามีการกระทำนะฮะมีการกระทำที่จะต้องจ่ายอาจจะเป็นการตกลงด้วยวาจาแสดงให้เห็นว่าจะให้นะฮะรับปากรับคำตกปากรับคำว่าจะให้นะฮะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าผู้ใดจะอ้างตนเป็นในหน้าฝ่ายเดียวเรียกร้องค่าบำเหน็จโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นมิได้มีสัญญาด้วยแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะฮะจึงหามีกฎหมายสนับสนุนให้เรียกร้องได้ไหมคือถ้าไม่มีการตกลงโดยชัดแจ้งหรือว่าโดยปริยายแล้วเนี่ยจะเรียกร้องค่าในหน้าจากบุคคลที่ตกลงให้บำเหน็จเนี่ยไม่ได้นะฮะนะยังไม่มีการตกลงชัดเจนเลยแล้วมาเรียกร้องว่าเอ้ยตัวเองเป็นในหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับอีกแนวคำพิพากษาอีกอันนึงนะครับที่สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาแรกก็คือฎีกาที่3611นะครับทับ2524นะครับเขาบอกว่าสัญญาในหน้าเนี่ยทำขึ้น2ฉบับนะฮะฉบับที่โจทย์เนี่ยอ้างว่าตนยึดถือไว้เนี่ยมีการเพิ่มเติมและขีดค่าชื่อในหน้าออกนะฮะเป็นพิรุธส่วนฉบับที่อยู่กับจำเลยเนี่ยไม่มีรอยขีดค่าตกเติมแต่อย่างใดทั้งไม่มีชื่อโจทย์เป็นคู่สัญญาด้วยนะฮะจึงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้ตกลงให้โจทย์เป็นในหน้านะฮะถ้ามีการขีดคือสัญญาเนี่ยจะมี2ฉบับอยู่แล้วนะฮะถ้าอีกฉบับนึงมีการขีดค่าแล้วใส่ชื่อโจทย์ไปอีกอันนึงอ่ะมันไม่มีการขีดค่าประการใดเลยก็เหมือนว่าถูกแปลงถูกเขียนขึ้นใหม่แก้ไขรับหลังนะฮะโดยที่คู่อีกที่คู่สัญญาอีกอันนึงไม่ได้รับรู้ด้วยหรือว่าไม่ได้เห็นชอบนะฮะไม่ได้ตกลงไว้โดยชัดแจ้งด้วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนะฮะนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ตกลงให้โจทย์เป็นในหน้าขายที่ดินฮะแม้จะได้มีความตกลงตามที่โจทย์ฎีกาว่าโจทย์เป็นผู้ชี้ช่องจนได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันนะแต่เมื่อจำเลยไม่ให้ตกลงให้โจทย์เป็นในหน้าโจทย์ก็ฟ้องร้องจำเลยให้จ่ายค่าในหน้าไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีสัญญาในหน้ากันชัดเจนไม่มีการแสดงโดยปริยายแต่เหมือนว่าตัวเองไปบอกเขาอะชี้ช่องให้เลยว่าที่ดินตรงนี้จะขายอาจารย์ก็บอกว่าที่ดินสุขุมวิทที่อาจารย์อยากได้จะขายอาจารย์เห็นปุ๊บเนี่ยจริงเว้ยอาจารย์ไปคุยกับเจ้าของเองลักษณะแบบนี้แล้วไปเรียกร้องคืออาจารย์ซื้อที่ดินมาแล้วได้ที่ดินมาแล้วแล้วมาเรียกค่าที่ดินกับอาจารย์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้การมีการตกลงเป็นกิจจลักษณะแล้วจะมาเรียกของเรียกร้องค่าในหน้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแล้วฎีกาเนี้ยท่านว่าหาได้ไหมนะครับทำไม่ได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือฎีกาที่641ทับ2554นะครับเขาว่าโจทย์ทั้ง3เนี่ยไม่ใช่ในหน้าของจำเลยนะฮะจึงไม่อาจนำมาตรา845นะฮะเรื่องบำเหน็จในหน้ามาบังคับใช้ได้นะครับเมื่อจำเลยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกับพอตามความเห็นของกรมการประกันภัยนะฮะแม้ความเห็นดังกล่าวเนี่ยจะไม่ใช่บทบังคับแต่การที่จำเลยเนี่ยใช้ดุลพินิจตามคำแนะนำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของจำเลยเนี่ยมิได้จงใจหรือประมาทที่จะทำให้ผู้อื่นเสียหายเมื่อจำเลยนะครับเลิกที่จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกับพอตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิตนะฮะข้อ6ซึ่งระบุไว้ในกรณีที่จำเลยเนี่ยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตัวแทนประกันชีวิตนะฮะต้องจ่ายเบี้ยประกันหรือค่าบำเหน็จที่ได้รับเนี่ยคืนแก่จำเลยโจทก์ทั้ง3เนี่ยจึงไม่อาจขอรับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากจำเลยได้นะฮะ
ลักษณะอันนี้ครับเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าไม่นําในกรณีที่มันไม่ใช่จําเลยเนี่ยไม่ใช่ในหน้าของไม่ใช่ในหน้าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ในหน้าแล้วก็เอาบทบัญญัติของในหน้ามาตรา845เพื่อให้จําเลยทั้ง3เนี่ยมามีสิทธิ์เกิดสิทธิ์ที่รับเรียกค่าในหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะถึงแม้จะกระทําการคล้ายๆกับการเป็นในหน้าก็ตามนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นการในหน้าไม่มีการแสดงเจตนาหรือว่าวัตถุประสงค์ของการเป็นในหน้านั้นชัดแจ้งโดยหรือว่าโดยปริยายก็ตามนะฮะในสองกรณีก็จะไม่เรียกค่าในหน้าไม่ได้นะครับลักษณะสำคัญประการที่2นะของในหน้านะครับตามมาตรา845ก็คือวัตถุประสงค์ของสัญญานะฮะก็คือการที่ผู้รับเป็นในหน้าเนี่ยชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญาได้นะฮะคำว่าชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญานะฮะหมายถึงอะไรนะฮะชี้ช่องหมายถึงอะไรเขาบอกว่าหมายถึงการติดต่อแนะนำหรือว่าดำเนินการใดๆเพื่อให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้เข้ามาทำสัญญากับบุคคลที่ตนได้รับมอบหมายมานะฮะบุคคลที่ตนได้รับมอบหมายมาก็คือบุคคลที่รับปากว่าจะให้บำเหน็จในหน้านั้นแก่ในหน้าไอ้ที่ไปทำกระทำการให้ทำกิจการนั้นมานะฮะทั้งนี้การชี้ช่องหรือการจัดการนั้นเนี่ยต้องเป็นส่วนสำคัญที่เป็นผลให้มีการเข้าทำสัญญากันด้วยนะครับคือถ้าเป็นผลจากการชี้ช่องนั้นนะฮะคือการแนะนำติดต่อนะถึงได้ทำสัญญากันนะฮะแต่ถ้าการชี้ช่องนั้นแล้วไม่ได้ทำสัญญาไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วจะมาเรียกค่าในหน้าเนี่ยอย่างที่ดินน่ะชี้ช่องให้ทำที่ดินผืนนี้นะฮะแต่อาจารย์ไม่ใช่เข้าไปทำสัญญาซื้อขายกับที่ดินผืนนี้เนี่ยไปทำสัญญาอีกผืนหนึ่งที่อยู่ใกล้กันลักษณะแบบนี้นะไม่เข้าในหน้าเพราะฉะนั้นในหน้าที่อาจารย์แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะไม่เรียกร้องค่าในหน้าจากอาจารย์เนี่ยไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะรับค่าในหน้านะครับอันนี้ก็มีข้อที่จริงเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งกรณีที่มันมีการทำสัญญาในหน้าตกลงกันโดยชัดแจ้งหรือว่าโดยปริยายแล้วเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นเยอะมากนะก็คืออย่างที่ดินเนี่ยเยอะเลยหาสถานที่เช่าสังหาริมทรัพย์ดีกว่าซื้อขายสังหาริมทรัพย์เช่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยประกาศหาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมคือมันมีในหน้าปุ๊บเนี่ยชี้ช่องให้บุคคล2ฝ่ายก็คือผู้ตกลงที่ให้บำเหน็จในหน้ากับอีกคนนึงเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่เจอกันแล้วแล้วคราวนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไอ้บุคคลตัวการที่ตั้งในหน้านะฮะบุคคลที่ตกลงที่จะมาเป็นในหน้ากับบุคคลเจ้าของทรัพย์เนี่ยเกิดหัวหมอคือมีการตกลงคุยกันแล้วตามการชี้ช่องของในหน้านั้นน่ะคุยละแต่คราวนี้คุยกันแล้วปุ๊บอ่ะจบไปพักนึงบอกไม่สำเร็จคือวัตถุประสงค์ไม่ตรงไม่เอาที่ดินผืนนั้นแต่ไปๆเอามาหลังจากนั้นประมาณเดือนนึง2เดือนกลับมาเซ็นสัญญากันซื้อขายกันเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงค่าในหน้าที่ต้องจ่ายค่าในหน้าให้กับในหน้านะฮะแล้วก็เอาค่าในหน้าเหมือนกันน่ะคือมีการตกลงกันว่าเอามาเป็นส่วนลดค่าที่ดินให้ในการซื้อหรือว่าซื้อที่ดินในราคาที่ถูกลงนะฮะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอ้คนที่หาที่ดินเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าด้วยนะฮะลักษณะแบบนี้การหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าเม็ดให้กับในหน้าลักษณะแบบนี้ศาลเขาบอกว่าถ้ามันมีคดีความขึ้นสู่ศาลแล้วศาลมักจะตัดสินให้บุคคลที่เป็นในหน้าคนนั้นได้รับเม็ดนะฮะถ้าลักษณะแบบนี้มีการนำคดีความฟ้องร้องกันขึ้นสู่ศาลแล้วมีสัญญาในหน้าที่มีการตกลงชัดเจนแล้วเนี่ยชี้ช่องให้แล้วแต่มีการหลีกเลี่ยงตอนนั้นยังไม่เซ็นทิ้งห่างไประยะหนึ่งในหน้าสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการตกลงกันตามที่คนตนชี้ช่องให้ลักษณะแบบนี้ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยศาลมักจะพิพากษาให้บุคคลที่เป็นในหน้านั้นชนะคดีความเสมอนะครับอันนี้อีกอันนึงฮะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่าสัญญาที่ในหน้าเข้าชี้ช่องให้มีการทำสัญญากันนี้นะฮะจะเป็นสัญญาอะไรก็ได้เช่นสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาจ้างทำของหรือว่าสัญญาซื้อขายแม้จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายก็ได้นะฮะหรือในสัญญาอื่นๆอีกเช่นนะฮะกรณีสัญญาอื่นคืออะไรนะฮะก็คืออันนี้เป็นสัญญาเช่าซื้อรถนะครับก็มันเป็นตัวอย่างตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่641นะครับทับ
2554นะครับฎีกาเนี้ยเขามีรายละเอียดสำคัญว่ายังไงนะฮะค่ะเขาบอกว่ากรณีเนี้ยจำเลยที่2นะครับเป็นผู้พาจำเลยที่1เนี่ยมาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทนะฮะโดยที่จำเลยที่2เนี่ยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากโจทจำนวน1และก่อนหน้านี้นะฮะมีความสัมพันธ์ระหว่างโจทกับจำเลยที่2ก็เป็นเช่นนี้แล้วตลอดมานะมีการคือนำพาให้ไปซื้อรถยนต์เนี่ยไปมาอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วนะฮะนะฮะและลักษณะเช่นนี้เขาบอกว่าจำเลยที่2เนี่ยจึงเป็นเพียงในหน้าเท่านั้นนะฮะหาเป็นตัวแทนเชิดของโจทไม่การซื้อขายรถยนต์พิพาทระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2เนี่ยไม่ผูกพันโจทนะฮะซึ่งเป็นฐานะในหน้าอย่างที่บอกว่าเป็นชี้ช่องเท่านั้นไม่ต้องทำสัญญาเองเพราะฉะนั้นนิติกรรมสัญญาเนี่ยไม่เกิดระหว่างคนที่เป็นในหน้าด้วยเว้นแต่ว่าจะมีการมอบหมายให้ในหน้านั้นเป็นตัวแทนมอบหมายแบบเป็นทางการน่ะให้เป็นทำการเป็นตัวแทนอีกฐานะหนึ่งนะฮะถึงจะต้องผูกพันด้วยนะฮะแต่อันนี้กรณีนี้ไม่มีนะฮะจำเลยที่หนึ่งจะขอให้มั้งครับโจทย์จดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาทตามฟ้องแย้งหาได้ไหมก็จะฟ้องมั้งครับในหน้าเนี่ยนะฮะให้จดทะเบียนรถยนต์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเข้าไปทำสัญญาตัวแทนสัญญาแทนตัวการนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องในหน้านะฮะแต่เป็นเรื่องตัวแทนนะฮะเพราะหน้าที่ของในหน้าเนี่ยมีเพียงการชี้ช่องแล้วก็จัดการให้มีการเข้าทำสัญญากันเท่านั้นนะฮะในหน้าเนี่ยไม่ต้องเข้าเป็นคู่สัญญาด้วยนะครับอย่างที่บอกไปอธิบายตามหลักข้างต้นนะก็คือกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายไว้นะครับก็คือแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่1249นะครับทับ2506นะอันนี้เขาบอกว่ากรณีที่จำเลยนะฮะไม่ใช่แต่เพียงเป็นแค่สื่อกลางให้เอาทำสัญญากันเท่านั้นให้บุคคลสองฝ่ายทำสัญญากันเท่านั้นนะหากแต่จำเลยเนี่ยยังรับสินค้าไปจำหน่ายแล้วก็ชำระเงินค่าสินค้าให้กับตัวการโดยจำเลยได้รับบำเหน็จเป็นผลประโยชน์ด้วยนะฮะและจำเลยเนี่ยยังมีอำนาจครอบครองสินค้าและส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อเรียกแล้วก็รับเงินจากสินค้าดังกล่าวเนี่ยทั้งระบุในหนังสือสัญญาว่ารับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะอันนี้ฐานะเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ในหน้าอย่างเดียวอันหนึ่งการจัดหาระวังเรือโดยจำเลยตกลงเป็นผู้รับผลแทนนะฮะโดยองค์การสัมปหารนะฮะเสียค่าระวังเองย่อมเป็นการที่จำเลยทำในฐานเป็นตัวแทนไม่ใช่เป็นในหน้านะฮะก็จะแบบนี้ผูกพันตนเป็นตัวแทนด้วยนะครับอีกอันนึงนะฮะเขาบอกไม่เป็นในหน้านะฮะส่วนการที่จำเลยรับสินค้าไปแม้จะมีผู้ควบคุมโดยต้องตกลงราคานั้นผู้ควบคุมก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดตามคำสั่งขององค์การก็คือตัวการองค์การฮะก็คือตัวการฮะนะฮะก็เป็นอันนี้คือก็จะบอกให้เห็นว่าคือทำการลักษณะที่มันคล้ายๆกับในหน้าจริงแต่ฐานะของมันน่ะไม่ได้ไว้ในหน้าแต่การกระทำการรายละเอียดของกิจการที่ทำเนี่ยมันเป็นลักษณะเข้าของตัวแทนเพราะฉะนั้นจะเอากฎหมายในเรื่องของในหน้าเนี่ยมาปรับใช้เพื่อเอาบำเหน็จไม่ได้ต้องปรับใช้ตามข้อกฎหมายของตัวแทนหรือว่าตัวแทนค้าต่างไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็ฎีกาที่920ทับ2523นะครับเขาบอกว่าเอกสารมีใจความสำคัญว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่พิพาทร่วมกันนะฮะขอมอบที่ดินให้แก่นายอลงซึ่งเป็นจำเลยที่3นะครับนะฮะไปขายในวงเงิน 400,000 นะครับไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างหากขายได้เกินกว่านี้ส่วนที่เกินเนี่ยให้เป็นของผู้ขายนะฮะจำเลยทั้งสองเนี่ยขอมอบสิทธิในการขายให้เวลาภายใน3เดือนนะฮะกำหนดระยะเวลาไว้3เดือนนะต้องขายให้ได้นะครับพ้นกำหนดนี้แล้วผู้ขายไม่มีสิทธินะฮะกำหนดเวลาเดือนแล้วไม่มีสิทธินะครับหากขายได้ราคาเกินกว่านี้ส่วนเกินเนี่ยให้เป็นของผู้ขายดังนี้เป็นเรื่องของการตั้งจำเลยที่3ให้เป็นตัวแทนขายที่ดินพิพาทนะครับไม่ใช่ในหน้านะอันนี้เป็นตัวแทนขายนะฮะและไม่ใช่เรื่องของการมอบหน้าด้วยนะครับให้ไปทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินนะฮะอาจจะต้องใช้แบบพิมพ์ใบมอบหน้าของกรมที่ดินนะครับอันนี้คือมันไม่เข้าเป็นตัวแทนแต่มันเข้าเป็นขอโทษครับไม่เข้าเป็นในหน้าแต่รายละเอียดของมันน่ะเข้าเป็นตัวแทนแทนนะฮะเป็นตัวแทนนะครับนะก็ที่ตัวอย่างแนวฎีกาทั้ง3อันที่ผ่านมานะฮะจะยกตัวอย่างให้ศาลเห็นว่าสำคัญก็คือว่าสัญญานั้นน่ะอาจเป็นสัญญาอื่นก็ได้ไม่ใช่สัญญาว่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะฮะสัญญาอาจเป็นสัญญาจ้างทำของก็ได้หรือว่าสัญญาจะซื้อจะขายก็ย่อมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูในลักษณะสาระสำคัญของการดำเนินการนั้นด้วยว่ามันจะเข้า
เป็นลักษณะสำคัญของนายหน้าไหมนะฮะซึ่งถ้ามันไม่เข้าลักษณะสำคัญของนายหน้าปุ๊บนะแต่มันไปเข้าลักษณะที่มันลักษณะสำคัญของตัวแทนเนี่ยก็ต้องปรับบทกฎหมายซึ่งเป็นของตัวแทนไปซึ่งต้องดูว่าเป็นตัวแทนค้าต่างหรือว่าตัวแทนทั่วไปนะครับต้องดูในรายละเอียดของมันนะฮะซึ่งในข้อสอบเนี่ยเขาจะบอกไว้จะอธิบายไว้นะฮะว่าลักษณะของการกระทำการของบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแทนหรือว่าตัวแทนค่าต่างหรือว่าในหน้านักศึกษาต้องดูนะฮะต้องดูด้วยต้องพิจารณาให้ดีนะครับเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งนะฮะนอกจากนี้นะครับการทำสัญญาในหน้าเนี่ยต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะครับนะฮะก็การที่ทำสัญญาในหน้าเนี่ยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมดีเนี่ยมันมีในคำพิพากษาศาลฎีกาที่331/2497นะครับเป็นวางหลักไว้นะครับว่าการรับเป็นในหน้าจัดให้เขาได้เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยวิ่งเต้นให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขอเช่าดังนี้ย่อมเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างเงี้ยฮะการที่รับจ้างไปในหน้าเพื่อจะไปวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ของหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเพื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยได้เช่าที่ดินในราคาที่มันถูกได้เช่าที่ดินในราคาทำเลที่ดีต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินน่ะส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มันมีศักยภาพสูงอย่างเช่นว่าพื้นที่เขตสวนลุมนะสวนลุมในปาซ่าในส่วนของสะพานขาวอะไรพวกเนี้ยฮะมันเป็นที่ดินที่แพงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเป็นแนวฎีกาที่ยกมาอ้างเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจริงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะเพื่อจะคือเลทต้องบอกก่อนว่าคือเนื้อลักษณะของที่ดินของสำนักงานที่ดินสำนักงานทรัพย์สินสมัยสัตว์เนี่ยมันจะเป็นที่ดินที่เช่าในเลทราคาที่ถูกนะฮะก็ให้กับคนที่แบบเช่าที่มัน อยู่เป็นคล้ายๆตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่น่ะเรทของมันจะไม่สูงอันนี้เช่นว่าเรทในพื้นที่แถวบริเวณสวนลุมในพาซ่าเนี่ยเรทของมันอยู่ที่ประมาณ1,000 ต่อ 1,000 บาทต่อตารางเมตรแต่สำนักงานที่ดินของทรัพย์สินสมบัติน่ะสำหรับคนที่เคยเช่าพื้นที่นั้นก่อนหน้ามาอยู่เนี่ยจะเช่าเพียงแค่ประมาณ30-40บาทเท่านั้นเองมันถูกกันมากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะวิ่งเต้นเพื่อขอเช่าที่ดินของทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะฮะและอาจารย์ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้ล่ะทำไมอาจารย์รู้ละเอียดจังเพราะว่าอาจารย์เคยทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาก่อนนะครับในส่วนของฝ่ายส่งเสริมธุรกิจนะครับก็เลยรู้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับก็จะหาคนที่คอนเนคชั่นรู้จักเพราะว่าบางทีมีคนส่งคืนที่ดินปุ๊บเนี่ยเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์นะในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาจะรู้ก่อนว่ามีที่ดินตรงไหนที่มีคนส่งคืนแล้วเขาจะล็อกที่ดินไว้ให้กับพวกนี้ครับให้กับคนเช่าแล้วไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะมีกรณีบางทีนะฮะอาจจะไม่ใช่ 100% เนี่ยอาจจะพวกเนี้ยพวกในหน้าที่วิ่งเต้นเนี่ยก็จะชี้ช่องนะแล้วก็ดิวกับเจ้าที่คือดิวจะมีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์อาจารย์ไม่ทราบนะครับนะฮะเขาบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมดีของประชาชนนะเพราะฉะนั้นข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่ในหน้าทำไว้กับผู้ให้ผู้ตั้งในหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโมฆะกรรมใช้บังคับไม่ได้นะเขาบอกกรณีแบบนี้ฟ้องร้องเรียกค่าในหน้าจากผู้เช่าไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ครับข้อสังเกตที่สำคัญนะฮะก่อนที่จะเบรกก่อนที่จะจบการบรรยายของคาบนี้ครับเขาบอกข้อสังเกตที่สำคัญนะเขาบอกว่านายหน้านะครับเป็นเพียงผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญานายหน้าจึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนชี้ช่องด้วยเพราะนายหน้านะครับไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำสัญญานั้นโดยตรงนะฮะไม่เหมือนกับกรณีของตัวแทนหรือว่าตัวแทนค้าต่างนะครับซึ่งแตกต่างกันนะฮะกรณีที่คู่สัญญาที่ในหน้าเข้าชี้ช่องให้เนี่ยต้องไปฟ้องร้องมาครับสัญญาระหว่างกันเองในหน้าไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะฮะซึ่งกรณีหลักการพวกนี้นะมันก็เป็นสอดคล้องกับมาตรา848นะครับเขาบอกว่าตัวในหน้านะครับไม่ต้องรับผิดไปถึงการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งได้ทำต่อกันเพราะตนเป็นสื่อเ
เว้นแต่จะไม่ได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบนะฮะก็คือไปปุ๊บเนี่ยชี้ช่องกันไม่ได้บอกชื่อว่าไม่ได้จัดให้เขาเจอกันนะฮะแล้วก็ปกปิดคู่สัญญาที่ตัวเองทำการเป็นในหน้าให้อย่างเงี้ยต้องรับผิดแต่ถ้าเกิดบอกคู่สัญญาทั้งหมดแล้วหรือว่าชี้ช่องให้เขามาเจอกันแล้วอย่างเงี้ยหลุดพ้นนะครับไม่ต้องรับผิดในการที่การจะต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญานะในหน้าไม่ต้องผูกพันด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็จบการบรรยายและสำคัญของในหน้าไว้แค่2ข้อก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของสำคัญประการที่3กันนะครับของในหน้าว่ามีอะไรนะครับครับผมแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายช่วงที่2แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ